เอียดอ่อนลึกซึ้งลงไปก็อยากจะฟังธรรมะภาคปฏิบัติท่านอาจารย์นะอู้เรื่องภาคปฏิบัติพ้องปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันมันดีแบบใดอย่างแต่เจ้าที่อู้ไปมีคนโทรมาสองคนผมว่าแต่เจ้าได้ฟังท่านอาจารย์เทศแบบนี้แบบนี้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมะมีความหมายมีกล้าอย่างใดแบบนี้ศรัทธาแต่ธรรมะเนี่ยมีกล้าสำหรับทุกชีวิตในโลกนี้มีกล้าสำหรับทุกคนในโลกนี้ญาติโยมศรัทธาธรรมะเนี่ยมีกล้ายิ่งกว่าอันอื่นใดบอกว่าจะเป็นอายะเส้นสวรรค์แห่งธรรมนี้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อูศรัทธาฟังเป็นประจำนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาอย่าได้ท้อใจในการเจอปัญหาชีวิตประจำวันอย่างที่คำถามที่เข้ามาหานะเรื่องเล่าต่างๆจีปัทะนะเปิ้นก็เป็นน้อยเป็นนานบางคนนะนะโทรเข้ามาอูจานะหลายคนที่เป็นน้อยเป็นนานนะป้อนน้อยป้อนนั้นนะก็ต้องดีใจนะดีใจอนุโมทนาตัวที่มาอุจารสนทนาธรรมกันแบบไหนศรัทธาเข้าใจดีเป็นที่อีกเข้าใจแจ้งกันคู่คนอยู่เรียนอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันอย่างไรพ่อนี่ที่จริงน่าจะเข้าธรรมโมเรื่องชีวิตประจำวันนี่แหละยากแก่การจะอธิบายให้ศรัทธาฟังบางคนใดเล่าปัญหาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องบุญเรื่องกุศลหลายคนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่ต้องไปท้อเนอะในชีวิตบางคนท้อในการจะสร้างบารมีท้อในการจะสร้างบุญกุศลท้อในการเจอปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ยินกันหูได้หันกับตาศรัทธามันเรื่องบารเราตั้งใจแล้วมันได้เคยฟังศรัทธาผู้จากันมาเมื่อนานแล้วนะเหตุปัจจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งศรัทธามีนี่ปัญหาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นนักภัยอันยังก็เกิดขึ้นนักนั่นแหละว่าจะอยู่ครบ 5,000 ปีก็อันอยู่ครบบ่ครบบอกเพิ่นไปนะว่าครบบ่ครบนี่อยู่ที่เฮานี่แหละพุทธบริษัททั้ง4นี่แหละ
มีภิกษุนะภิกษุณีสมัยก่อนสร้างบารมีจะอยู่ได้ต้องอาศัยทุกคนช่วยกันคนบอกว่าเอภัยพระพุทธศาสนาตอนนี้ไร้ความมั่นคงในพระรัตนตรัยนับว่าเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยและจะทำมันอย่างไรก็จะต้องพิจารณาจะต้องคิดให้ดีคือถี่คือท่วนนะในการดำเนินชีวิตต้องถูกต้องอย่างดีงามพุทธบริษัท4นี่แหละมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพระพุทธศาสนามาช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาบัดหน้าหันฉายนะลูกเต้าหลังเลนจะเกิดมาภายหน้าถึงวันนี้ภัยพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งอยู่แล้วศรัทธานะเบิ้นบอกว่าภัยเกิดขึ้นโอกาสวันนั้นเลยเออแม่นภัยเกิดขึ้นหลายเดือนเรื่องแบบเราแต่ภัยเหล่านี้ถ้าพุทธบริษัทเปิ้นก็ถามว่าศาสนาวัตถุกับศาสนาธรรมนี่อันไหนมีความสำคัญเดือดการเปิ้นบอกนี่เป็นคำถามที่ได้มาอุจจาขออู้กับท่านอาจารย์สัก10 นาทีได้ก่อนผมมีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งนะหลายเรื่องบอกเก่าเป็นอัญญังบอกเป็นกรรมการกาเป็นเจ้าพูดก่ออยู่ที่ไหนฟังวิทยุได้ปีไปเป็นบอกแบบนี้ก็เลยหลายเรื่องหลายเล่าสถานต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยของสถานสาธารณชนต่างหลายอยู่ได้ครบ 5,000 พระวัสสะบางคนก็มาเป็นห่วงดูเหมือนจะเป็นประเทศอังกฤษบินธบัตถึงวันเข้าก้อนเดียวก็มาได้เหมือนอย่างบอมูนี่เข้ามาถามนี่เนี่ยคนที่มีบุญมีวาสนาบุญเก่าของเปิ้ลมีอยู่ถ้าบุญมาถึงเนี่ยรหัสมันจะจัดตัวของเปิ้ลคนเดียวศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเฮียนฮู้เหมือนกันอย่างเปิ้ลหานพระสงฆ์องค์พระเจ้าบินธบาตเปิ้ลบอกฮู้ว่านี่เป็นทูตเจ้าพระสงฆ์ออกบินธบาตแก้เปิ้ลมาใครฮู้ใครถามนี่น้องขึ้นพอนะหลวงพ่อเปิ้ลก็บอกเออเปิ้ลมาถามหลวงพ่อว่าอันนี้คือทูตเจ้ากะนี่พระสงฆ์ศาสนาอย่างศาสนาพุทธศาสนาซอนอย่างนี่ว่าต้องอธิบายหลวงพ่อบรรอุภาษาอังกฤษไปใจได้เนาะในหลวงปู่นะที่วัดปะหนองปากพงเดินลูกศิษย์เพิ่นมีฝรั่งเดินตามไปต่างประเทศเราขึ้นหอสถาคนที่มีปัญญานี่ก้ำเดียวสถาว่าต้องอธิบายนักอย่าโยมสถาเอ๋ยคนนี้มีพญาปัญญาเนี่ยหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาเนี่ยลูกศิษย์เพิ่นบอกว่าฝรั่งคนนี้เพิ่นถามหลวงพ่อว่าศาสนาผู้สอนอะไรอย่างเนี่ยนี่เคยอู้ศาสนานี้หลายครั้งแล้วว่าเพิ่นสอนอันหยังนี่หลวงพ่อช้ากับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมาแลซ้ายแลขวาไปมาเดี๋ยวหันไปหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเอาไปหินนั้นมากำคือเพิ่นโยกกำเนาะคือฝรั่งเพิ่นโยกลองถามเพิ่นว่านักก่อฝรั่งเพิ่นบอกว่านัก
เนี่ยกับในขณะที่ฝรั่งกรรมยกบ่เห็นอยู่นะเนี่ยศรัทธาฝรั่งเพิ่นว่าวันนะเอาลงปล่อยลงไปพอเนาะบอกเพิ่นบ่ลูกศิษย์ก็บอกฝรั่งคนนั้นให้ปล่อยมือลงปล่อยบ่เห็นที่กรรมว่าอยู่มันนักอย่างน่ะปล่อยลงไปเอามือเปล่าๆว่าต้องถามเพิ่นเอามือเปล่านะเบาว่าฝรั่งเมื่อเบาศาสนาผู้สอนอันนี้เนี่ยลองคืดพอศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความเบานี่ไผก็ต้องการความนักไผบ่ต้องการนะต้องการแต่ความเบาใจเบากายเรื่องเบาใจเบากายนี่มีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งสาธุชนท่านผู้ฟังพระพุทธศาสนาก็สอนอันนี้สอนเรื่องความเบากายเบาใจนะโดยเฉพาะความเบาใจนี่ทุกชีวิตมีความต้องการถึงวันนี้คนนักอกนักใจแม้ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองต่างประเทศก็เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้นะศาสนาวัตถุต่างๆได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่จะได้หูก่อนความทุกข์อกทุกข์ใจยังเกิดขึ้นตลอดเวลาพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุวินิมิตพุทธทำนายไว้ว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาในการที่ความฝันของตนเก่าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระนามมาริกาเทวีซึ่งเป็นพระชายามเหสีเอกของเปิ้นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาบอกว่าเจ้าปี้ไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าดีกว่าก่อนที่จะทำอย่างลงไปที่จะเป็นกรรมหนักกว่านี้และเข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยอู้ทางสถานีนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ไรตนไรองค์ออกมาอู้บอกว่าสุวินิมิตนะถึงหมดน่ะ16ประการด้วยการก่อนศรัทธาเอ่ยแต่ถึง16ประการนั้นตอนนี้ปรากฏขึ้นมาทุกอย่างแล้วนะปรากฏขึ้นมาทุกอย่างศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปรากฏขึ้นมาทุกอย่างบางอย่างก็ชัดเจนพระองค์ถวายพระองค์ได้อธิบายในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงหัวใจของมหาบพิตรคือเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เป็นพระราชามาทูลถามสาธุชนทำผู้ฟังลองคือพอเนี่ยนาฮิริความอายแต่แก่ใจปุตตปะความเกรงกลัวธรรมะข้อนี้เนี่ยบทนี้ถ้าสามีภรรยาก็ดีลูกเต้าหลานเลนพ่อแม่มีหลักธรรมะมีความหิริความละอายแก่ใจปุตตปะความเกรงกลัวเป็นธรรมะอันประเสริฐข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาถึงวันนี้ถ้าหลักธรรมข้อนี้บ่มีแม้จะบริหารประเทศชาติอันตรายเหมือนกันเพราะความละอายต่อบาปบ่มีศรัทธาสาธุชนลงกึดไปนะถ้าความละอายแก่ใจหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวบ่มีความละอายแก่ใจนี่ศรัทธาลงกึดพอบ่กลัวต่อสิ่งที่ทำลงไปและจะอยู่อย่างไรสามีเนี่ยภรรยาเนี่ยมันมีความเก่งกว่าต่อบาปต่อกรรมต่อเวรศรัทธาเอ๋ยโลกก็ปั่นป่วนเท่านั้นครอบครัวก็อยู่บ่ได้
ญาติโยมศรัทธาลองคิดเอาฮีลีความละอายแก่ใจมีความจำเป็นต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมประเทศไทยตอนนี้ต้องการอย่างยิ่งต้องการอย่างศรัทธาต้องการนำมาประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะข้อนี้มาใช้กับการดำเนินชีวิตศาสนาก็จะอยู่ต่อไปได้ประเทศชาติจะอยู่ด้วยความเป็นสุขได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นแน่แท้ย่อมเข้าใจการดำเนินชีวิตของศรัทธากับมนุษย์กันแต่ละวันศรัทธาก็ต้องการนะต้องการความถูกต้องต้องการความดีงามในชีวิตในสังคมในการงานที่ตัวเก่าไปทำนะแต่บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละคราในชีวิตประจำวันต้องเกิดศรัทธาบางครั้งมันน่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะคราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยฆ่ากันบ่เว้นแต่ละวันเนี่ยไม่มีฮีลิความละอายแก่ใจอุตตปะความเกรงกลัวกลัวยังกลัวต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นก็เคยบอกอยู่แล้วว่าทำมนุษย์เนี่ยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่คือกลัวนี่มีอุตตปะกลัวต่อกรรมที่ทำลงไปแล้วมันจะสะท้อนกลับมาจะเป็นผลของกรรมที่ตัวมาในภายภาคหน้าถ้าคนคิดแบบนี้ก็บ่กล้าทำความชั่วแล้วคนที่มีฮีลิความละอายแก่ใจเนี่ยจะทำลงไปก็เกิดความละอายแก่ใจคนอื่นจะหูพ่องจะบ่ดีกับตัวเขาพ่องนี่อายเพื่อนพ่องถ้าคนอื่นหูถ้าทำบ่ดีลงไปเนี่ยถ้าคนอื่นบ่หูตัวเขาก็หูอยู่ดีถ้าทำบททุกข์นะฮีลิตัวนี้เป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่นะอุตตปะกับธรรมะอันยิ่งใหญ่สัตว์สาธุชนประเทศชาติเนี่ยข้าราชการทุกภาคส่วนกระบวนการถ้าธรรมะข้อนี้อยู่ในหัวใจรับประกันคุณภาพการช่อราบบรรหลวงมาเกิดขึ้นเป็นแน่แท้นะเมื่อการช่อราบบรรหลวงมาเกิดขึ้นนะสัตว์ลงขึ้นพอประเทศชาติจะพัฒนาได้ดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเขามีธรรมะนะมีธรรมะเนี่ยแล้วมีธรรมะกับหูธรรมะต่างกันนะศรัทธามีธรรมะกับหูธรรมะไม่ใช่เหมือนกันนะมีธรรมะคือปฏิบัติธรรมมีอยู่ตลอดเวลาบ่กล้าทำความชั่วหูว่าอันอย่างดีหูว่าอันอย่างบ่ดีแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้อันนี้มีธรรมะแต่หูแต่บ่มีธรรมะกับว่าแล้วไหนลงมาจะหายไปได้ที่ไหนความหิวการมีธรรมะนั่นคือความเบาอย่างบอกตะเกียบเบาอกเบาใจนะความเบาใจเนี่ยภัยภัยก็ต้องการกระดึงบอกแล้วพ่อแม่ต้องการความเบาใจจากลูกเต้าที่ดีถ้าลูกเต้าบ่ดีพ่อแม่ก็ทุกข์ใจทำแล้วลองขึ้นพอในความเบาใจความสบายใจเนี่ยศรัทธาสาธุชนประเทศชาติเมืองการถึงวันนี้ประชาชนมันเจอกับทุกข์อกทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพราะว่าจะได้เพราะว่าถ้าว่าคนที่บริหารนะจัดการแผ่นดินจัดการความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติศรัทธาลงขึ้นพอถ้ามีศีลมีธรรมเนี่ยถ้ามีความละอายแก่ใจอุตตปะความเกรงกลัวเพิ่นก็บ่กล้าจะนะจะผิดในข้อกติกาต่างๆจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ภายในสังคมนี้เป็นไปตามความเรียบร้อยดีๆงามเพิ่นจะเกิดความละอายแก่ใจประเทศชาติก็จะได้รับความสุขบ่ใจน้อยเพราะว่าทุกคนมีศีลมีธรรมเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการมีศีลมีธรรมนี่บางคนบอกล้าสมัยฟังทุกเจ้าอู้ปฏิบัติธรรมเป็นการล้าสมัยโอ้ตอนสมัยมหาศาลจะได้เกิดความสุขอย่างเต็มที่ประเทศชาติจะบ่เจริญถ้าเอาหลักธรรมมาใช้นะบางคนอาจจะว่าแบบนั้นเคยได้ยินกันนะประเทศชาติจะบ่เจริญรุ่งเรืองประเทศชาติอาจจะเกิดความเสียหายล่าช้าบ่เจริญกระเปิ้นลองคิดพอความคิดแบบนี้กับเมีย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมนุษย์คนเฮานี้มีความคิดความรู้ปัญญาบ่เท่ากันปัญญาบ่ใจเท่ากันปัญญาปัญญานั้นบ่เท่ากันลูกเต้าแต่ละคนบางคนเกิดมานี่ดีก็มีบ่ดีก็มีท่านบางทีพ่อแม่ดีแต่นะพ่อแม่ดีอยู่แต่นะพ่อแม่ดีดีแต่ว่าลูกเต้ามาเอาไหนบันเตื้อลูกเต้าดีนะพ่อแม่ก็บ่เอาเรื่องแถมแล้วเคยปรากฏขึ้นท่ามกลางสายตาของศรัทธาคงจะมีอยู่ที่ได้หู้ได้หาเนี่ยศรัทธาจะหันได้ชัดนะแล้วพ่อมาจากสาเหตุอะไรเนี่ยบางคนถามในโลกนี้ดี 100% นี่ยากนักนะเกิดแล้วดีงามเกินเดี๋ยวความตุกก็เข้ามาแถมโลกกระทำ8ประการครอบคลุมมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเนี่ยของคู่กันสถานมีแบบนั้นนะในโลกนี้เพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าค้นพบหลักธรรมเหล่านี้ต้องการคือคนทั้งหลายมาต้องเกิดแล้วเกิดเมื่อใดกระตุกเมื่ออานเกิดเมื่อใดทุกข์เมื่อนั้นสัทธาความเกิดนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมาทุกข์บ่มีเพราะฉะนั้นเกิดนั่งเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นคงเกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นตายหนุ่มตายเฒ่าตายหมดตายเท่านั้นเกิดนั่งเท่าใดก็ตายเท่านั้นยิ่งภัยธรรมชาติก็ดีอย่างที่ปาฮือเมื่อประเดี๋ยวนี้ตามประเทศเพิ่นอยู่บ่เป็นสุขบันตี้บันแห่งบางประเทศเพิ่นเฮาก็หันใจแต่ทําจะได้ได้อ่ะน่ะจิตใจของผู้คนบ่มีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวเพิ่นบ่เชื่อเรื่องบาปมีบุญมีเพิ่นเชื่อว่ามีคนช่วยสิ่งที่เพิ่นนับถือสามารถช่วยได้นะเสร็จแล้วมันช่วยได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องล้มลาฆ่าฟันกันนะขนาดไหนลองขึ้นพอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขนะบ่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยคือความสุขได้เกิดขึ้นนะแม้เราจะเป็นพ่อเป็นแม่ของคนเราในโลกนี้เราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยเหมือนกันบางคนได้ลูกดีบางคนก็ขวายเออคนนั้นน่ะท่านอาจารย์ลูกเพิ่นดีแน่ๆอีแน่นะเอ๊ะข้าเจ้านี่ลูกเออบ่อยู่ถ้อยฟังกันเป็นดีทุกอกทุกใจมันมาเกิดอย่างนี่มาถามธรรมะจะไปฮู้อย่างไรโยมเอ้บอกจะมาก็บอกฮู้แหละมาเกิดกับโยมแล้วโยมก็ต้องดูแลเพิ่นไปรักษาเพิ่นโอ้นี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาเกิดอย่างเนี่ยธรรมะจะไปฮู้ได้อย่างไรบอกฮู้บ่ได้แหละเดี๋ยวเมื่อมาเกิดแล้วนี่แหละความทุกข์มันเกิดขึ้นโยมหันก็อู้เพิ่นฟังเนี่ยเมื่อโยมมาต้องการลูกเนี่ยโยมก็จะต้องทำชีวิตนี้เพื่อดีที่สุดแล้วโยมจะมาได้มาต้องมาเกิดแล้วในโลกนี้การมาได้เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งผู้เรียนสอนคือมาต้องมาเกิดแต่คนเฮาก็สร้างเหตุคือมันได้มาเกิดแน่ศรัทธาสาธุชนต่างกันนะเนี่ยศาสนาผู้ที่สอนน่ะคือเบาบ่ฮือได้มาเกิดเกิดเมื่อใดกระตุกเมื่ออันน่ะจะรวยกระตุกจะจนกระตุกเนี่ยจะได้บ่ฮือเกิดนะเกิดที่ไหนก็คือเกิดในนรกอบายภูมิ4เกิดมีความทุกข์อยู่ดีมาเกิดในมนุษย์ก็มีความเกิดเป็นเทวดาท่านอาจารย์ว่านั่น
กระตุกอยู่ดีเป็นเทวดาถ้ามดบุญเหมือนใช่ว่าบ่มดเป็นเทวบุตรเทวดากับต้องมดบุญมดกรรมพญาอินเหมือนใช่ว่าตนเก่าตนเดียวนะหลายตนแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลายตนแล้วเปลี่ยนหน้าที่กันหลายตนแล้วตนนั้นมดหน้าที่ไปตนนั้นก็เข้ามาแทนเหมือนกันพระเจ้าในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะมานี่ตนนั้นเป็นพญาอินตาธิราชเจ้าณปัจจุบันนี้ 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาพุทธมานี่กระตนเก่าอยู่บ่ใจนะศรัทธานะตนนั้นถ้ามดบุญตนพญาตนใหม่ก็เข้ามาแทนที่อย่างมนุษย์นี่คนนั้นตายคนนั้นเกิดแต่ตายเนี่ยศรัทธาเราขึ้นพอเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญเกิดบุญสว่างชั้นฟ้ามดบุญแล้วก็ต้องมาเกิดแถมถ้าบ่เกิดอบายภูมิก็มาบนมนุษย์นี่เนี่ยสัตว์ดาสวรรค์6ชั้นถ้าอยู่ในพรหมเนี่ยพุทธเจ้าไหลตนไหลองค์แล้วมายังบ่ได้มาเตื้อก็มีเพราะบุญเนี่ยยังมีอยู่แต่เป็นพรหมแต่ว่าทําว่าพ้นทุกข์ก็ยังบ่พ้นอยู่ดีอ่ะถ้าเสี่ยงบุญแล้วก็ต้องมาเกิดแถมแล้วศรัทธาเอ๋ยพุทธศาสนาพุทธเจ้าค้นพบเส้นทางว่าต้องมาเกิดชัตติว่าต้องมาเกิดแล้วอันเนี้ยแนวทางของพระพุทธศาสนาว่าต้องมาเกิดแล้วบ่ต้องมาเกิดจะเงี้ยจะได้ท่านอาจารย์วันนั้นอู้สนทนาธรรมกันก็คนที่ฟังปี่ป่าบ่ต้องมาเกิดแล้วก็ทําจะได้ก็ทําที่กายนี่แหละที่วาจาที่ใจนี่แหละพุทธเจ้าคือเทพก็ดีที่ไหนในที่เพิ่นปฏิบัติธรรมอ่ะก็ปฏิบัติธรรมที่กายนี่แหละกายวาจาใจนี่แหละบ่ใช่ปฏิบัติที่อื่นนะปฏิบัติที่กายนี่แหละศรัทธาปฏิบัติที่ใจนี่แหละศรัทธาถ้าบ่ต้องการมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยศาสนาพุทธมีไว้คือพร้อมเรียบร้อยบางคนทุกแล้วทุกแถมบางคนขาดขาดตัวเก่าทำอัตตาวินิบาตนึกว่าจะหนีความทุกข์ไปได้ก็เข้ามาเยือนว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามีสติปัญญาเพียงพอแม้คนนั้นจะเป็นคนที่ยากจนยากแค้นอันตรคัดแต่จิตใจเพิ่นก็มีความสุขแม้ร่างกายเพิ่นจะทุกข์ยากลำบากแต่คนนั้นเข้าใจหลักธรรมะก็สามารถจะดำเนินอยู่ไปได้ท่ามกลางความทุกข์อย่างที่เกิดอู้ทางสถานีนี่แหละสัทธาบางคนถ้าเข้าใจธรรมะหูจักธรรมะความทุกข์เกิดหูจักความทุกข์นี่ไงถ้าตรัสใดหูจักความทุกข์ยากที่จะพ้นทุกข์ได้ยิ่งสัทธาของเจ้าความทุกข์แล้วก็บอกคนอื่นด้วยว่าทำแบบนี้เน้อไปพระสวดมนต์เน้อนั่งสมาธิภาวนาเน้อนั่งมันยิ่งยังนั่งรับตาบ่ได้เนี่ยบางคนมาถามภาวนานั่งรับตามีประโยชน์อันยังท่านอาจารย์มีเหมือนกันนะสัทธานั่งรับตาภาวนามีประโยชน์อันยังท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอ้นั่งรับตามีประโยชน์อย่างยิ่งตานี่มันได้ไปพอหันอันอย่างนอกโยมบอกเปิดตาถ้าเอาปิดแล้วนี่ความทุกข์มันจะน้อยลงมันน้อยจะได้ท่านอาจารย์ก็เขามาได้หันเนาะเมื่อมาหันเนี่ยเมื่อมาจำเป็นเขาก็ปิดตาถ้าหันแล้วเขาอยากได้เนาะอยากได้ถ้ามาได้มันทุกข์กว่าก็ทุกข์นะครับนั่นแหละเพราะตามันไปหันเสร็จแล้วเนี่ยใจมันไปหับเอามามันทุกข์หันก่อนลูกเนี่ยอย่างโยมเลี้ยงลูกเนี่ยเวลาไปผ่านติดตลาดไปเนี่ยเกิดว่าลูกเนี่ยมันเปิดตามาได้รับตาเนี่ยมันหานขนมข้าวสารเนี่ยโยมใครได้ลูกใครกินขนมเนี่ยให้กินขนมเนี่ยโยมจำเป็นต้องฮื้อเปิ้นก่อนแต่ซื้อฮื้อเปิ้นเนี่ยเกิดว่าแบบวิสตางค์นั้นทุกข์ก่อนสันทานลงขึ้นของความทุกข์ก็เข้ามาเต็มที่เพราะตามันเปิดเพราะฉะนั้นภาวนาเพื่อรับตามีประโยชน์มีประโยชน์นะเพราะเขาไม่ต้องเปิดดองตาหานแล้วมันจะทุกข์ใจนี่ศรัทธาสาธุชนนะบ่ใช่ตาอย่างเดียวหูแฮมเนาะศรัทธา
กรีนเห็นน้องหูดังเข้าหูดังเฮ้อมีความสุขรับตาแล้วก็จิตเออหูพิจารณาร่างกายพิจารณาชีวิตไอ้เป็นจะได้คนเฮาเกิดมาอย่างเหมือนกันนี่เป็นจะได้คนเฮาเกิดมาบ่รวยเหมือนกันบ่จนบ่จนบ่เป็นคนจนนะเหมือนกันนะบางคนก็เกิดมาอย่างที่สตาฮู้อย่างที่เคยอู้กันนั่นแหละก็เลยบอกเพิ่นไปวันนั้นอู้กันจังมื้อน่ะโทรมาบ่ใช่ว่า10นาทีสิครับเพิ่นจะเตรียมสตางค์ใส่แบตเตอรี่ใส่อันนี้ไว้พร้อมน่ะก็อาตมาก็บ่มีเวลาในอู้กันก็ดีใจเนี่ยอู้เพิ่นฟังถ้าโยมต้องการพ้นทุกข์โยมจะต้องฮู้จักทุกข์อ่ะถึงวันนี้ถ้าเฮามีความสุขนักน่ะศรัทธาเฮาจะลงเหมือนกันเด้อเฮาฮู้จักทุกข์น่ะฮู้จักทุกข์เนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นมาในแก้บัดนี้บางคนเนี่ยฆ่าตัวเก่าตายไปก็มีอย่างกับท่านน่ะถึงวันนี้โรคซึมเศร้าเข้ามาครอบงำผู้คนนักนะแล้วบ่ฮู้จะแก้ไขจะได้ง่อมบางคนก็ง่อมโอ้อยู่คนเดียวทุกข์ใจเด้อเอ้ยนี่ศรัทธาเอ้ยนะอยู่คนเดียวลำบากใจเด้อเอ้ยนี่ศรัทธาลงขึ้นหัวความทุกข์เหล่านี้แหละมาครอบงำผู้คนหน้าหัวบางคนโอ้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเฮาพยายามใครสามารถอยู่คนเดียวได้ด้วยบ่ทุกข์ใจเนี่ยอันนั้นคือสามารถจิตใจเริ่มเจริญเข้ามาแล้วจิตใจนี่เริ่มบ่สนใจสิ่งอย่างต่างๆรอบข้างเท่าใดนะบ่สนใจสิ่งต่างๆรอบข้างเท่าใดนะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยคำว่าธรรมดานี่มีกล้าหรอกรรมอู้กรรมนี้นะศรัทธาธรรมดานี่มีกล้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยคนที่อยู่คนเดียวได้เนี่ยเอาเถอะศรัทธาลองอยู่คนเดียวพอก็ได้ถ้าศรัทธาอยู่คนเดียวพอเนี่ยลองพอระหว่างมันจะเป็นจะได้พ่อสามารถอยู่คนเดียวได้ก่อนโดยอู้โดยผายเนี่ยสัก3วันเนี่ยบ่ฮื้ออู้โดยผายอยู่คนเดียวนะนะคนเฒ่าอยู่ได้แสดงว่าเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันบ่เที่ยงนะอยู่คนเดียวได้ไผบ่มาอู้ด้วยก็อยู่ได้เนี่ยกินคนเดียวอยู่คนเดียวบ่ได้อู้กับผายบางคนนี่เครียดต้องออกจากบ้านไปละต้องไปอู้คนนั้นมาอู้คนนี้ต้องการคนมาเหี่ยวหามีจิตจะหันได้ชัดเจนถ้าบ่มีไผมาเลยจากวันก็เป็น2วันจัดอาทิตย์เป็นเดือนอยู่บ่ได้ซะนะเนี่ยจิตมันบ้าบ้นซับเพราะฉะนั้นนั่นแหละพุทธศาสนาบอกให้นั่งภาวนาคือเขาปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจกันปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่คนเดียวได้แล้วบ่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เพราะว่าต้องการมีความต้องการจิตมันบ่อยู่นิ่งจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันพาท่องเที่ยววุ่นวายซับสนน่ะอย่างคนที่ฟังธรรมะค่ำคืนมาเจ้ามาฟังธรรมะลูกหลานมาอยู่ด้วยคนเฒ่าคนแก่ในส่วนใหญ่พอฟังธรรมะแล้วนี่เข้าใจแล้วหูแล้วอยู่คนเดียวได้แต่ว่าสถานีวิทยุดับเดือดร้อนทำแล้วหันของสถานต้องมีที่พึ่งนะจิตก็ต้องมีที่อยู่จิตก็ต้องมีที่พึ่งที่อยู่ลองขึ้นของสถานถ้าจิตบ่มีที่อยู่บ่มีที่พึ่งศรัทธาที่อยู่ของใจบ่มีนี่อันตรายขนาดไหนอยู่บ่ได้ศรัทธานะบางคนเนี่ยเออเอาธรรมะเออสถานีดับไปแล้วพอสถานีดับไปปุ๊บเอาโทรหากันแล้วเอ้าเนี่ยวัน2วันถ้าบ่ได้ยินธรรมะเครียดทําแล้วอันนี้ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ทําแล้วนี่ถ้าบ่ได้ยินธรรมะมีความทุกข์ใจทําแล้วแต่ถ้าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วมีธรรมะแล้วแม้บ่ได้ฟังตุเจ้าเทศธรรมเทศฮื้อตุเก่าฟังก็ได้ฮู้จักแล้วเนาะมีธรรมะอยู่ในหัวใจนะบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังเพราะเข้าใจแล้วความทุกข์ก็บ่เกิดขึ้นศรัทธาจารย์ได้ชัดเจนคนที่มีธรรมะกับคนที่ฮู้ธรรมะมันต่างกันแบบนี้บอกฮู้ศรัทธาถ้าคนมีธรรมะนั้นนักนะคนนั้นก็จะมีความสุขนักเหลือคนที่ฮู้ธรรมะคนที่หูธรรมะกับคนที่มีธรรมะมันต่างกันนะสัตว์อย่างคนที่มีข้าวไปเลอะนะมีอาหารอยู่ในมือไปเลอะแต่ไม่ได้กินไงสัตว์แต่คนที่มีธรรมะคือมีธรรมะคือได้กินธรรมะแล้วได้ใจได้ปฏิบัติธรรมได้หูได้เข้าใจคนได้กินข้าวอิ่มแล้วอ่ะพอเข้าอยู่ในท้องอันนี้มีธรรมะพอเข้าลงไปในอาหารลงไปในท้องแล้วอ่ะความหิวก็บ่เกิดขึ้นนั่นน่ะสัตว์ความทุกข์ก็บ่มีพอความหิวบ่มีเมื่อความหิวบ่มีความทุกข์ก็บ่เกิดมีความสุขนั่นคือคนมีธรรมะคนมีธรรมะกับคนฮู้ธรรมะมันต่างกันแบบนี้คนฮู้ธรรมะนี่คน
ปละฟังทาง YouTube พ่องทางโทรศัพท์พ่องนะพอในหนังสือพ่องนะฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเต้เต้แล้วได้ยินแล้วหูแต่ยังบ่มีธรรมะเด้คนมีธรรมะต้องเข้าใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้สามารถอยู่กับความทุกข์ได้เพราะตัวเรามีธรรมะแล้วอันนั้นแหละคือคนมีธรรมะแต่ถ้าคนหูธรรมะนี่ความทุกข์เกิดขึ้นบ่สามารถจะแก้ไขได้นะถ้าหูถ้าบ่เอาธรรมะที่หูเหล่านั้นมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่หูธรรมะแล้วนำมาใช้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอันนั้นเกิดขึ้นเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่เคยฟังเคยหูนำมาใช้กับชีวิตประจำวันอันนั้นแหละจะมีธรรมะเกิดขึ้นทันทีพอนำมาใช้แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะเบาเมื่อพอหมดความทุกข์เหล่านั้นจะหายไปแล้วความเบาก็เกิดขึ้นมาแทนที่แทนที่อัญญาแทนที่ความทุกข์ใจแทนที่ความนักใจเนี่ยศรัทธาจะหันได้ชัดธรรมะมีประโยชน์มหาศาลแท้ๆคนที่มีธรรมะจะบ่ทุกข์ใจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวคนก็เฉยบางคนก็จะมองว่าไอ้คนที่มีธรรมะเป็นคนบ้าต่อสายตาคนที่หูธรรมะต่อสายตาของคนที่บ่หูธรรมะนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่บางทีคนที่หูธรรมะแล้วเพิ่นก็อนุโมทนาแต่คนที่หูแล้วทำบ่ได้เด้อแต่คนที่มีธรรมะแล้วเพิ่นก็ทำใจได้แต่เป็นหยังธรรมดาเนี่ยคำว่าธรรมดาจะปรากฏขึ้นในห้วงหัวใจทันทีเลยว่าเป็นเรื่องธรรมดามันธรรมดาอย่างไรคนเราเกิดมาก็มีทุกมีสุขปะผลการไปเพิ่นจะเข้าใจนะสุขก็บ่เตี้ยงทุกก็บ่เตี้ยงมาเข้าใจแบบนี้แถมแล้วพอเข้าใจแบบนี้ความสุขก็เข้ามาเต็มที่เพราะมันปล่อยวางอย่างหลวงพ่อชาติบอกตะเกียบไปต่างประเทศฝรั่งเพิ่นมาถามว่าศาสนาผู้สอนอันยังเอาบ่หินขึ้นมาเอาฮู้เพิ่นกรรมนะลองฮู้เพิ่นยกพอเนาะลองถามเพิ่นว่านักก่อนฝรั่งบอกว่านักเอาฮู้ปล่อยลงไปปล่อยลงไปแล้วปล่อยลงไปปล่อยถามเพิ่นนะว่าเบากว่าเบาเนี่ยอันนี้ศาสนาผู้สอนอันนี้ฝรั่งยกนิ้วมือขึ้นว่าดีขนาดดีแท้ศาสนานี้ดีแท้ๆเนี่ยศรัทธาลงขึ้นพอเอาด้วยศรัทธาตอนนี้ทุกคนที่ฟังค่ำคืนวันนี้ที่ป้ากันเนี่ยต้องมีความตุ้มหลายคนกว่าน้อยเหมือนกันมีความสุขกว่านักมีความทุกข์ก็มีที่ฟังค่ำคืนวันนี้เนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่สามารถจะแก้ไขได้ก็มีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเมื่อแก้ไขบ่ได้ของภายในเมื่อแก้ไขบ่ได้เนี่ยศรัทธาเหยความทุกข์ใจจะปรากฏขึ้นมาอย่างลูกว่าฟังกรรมนี่เป็นต้นถ้าเป็นพ่อแม่ค่ำคืนวันนี้เอ้าภายได้ฟังค่ำคืนวันนี้มีคนมาถามเนี่ยจะได้จะแก้ไขท่านอาจารย์ลูกบ่หยุดให้ฟังกรรมลูกมันให้ท่านอาจารย์มันบ่ฟังกรรมนะไอ้ตัวคนกลางมาเข้าคอกประเทือแล้วนั่นนะท่านอาจารย์วันนั้นคนมาเอี่ยวหานะมันเข้าคอกไปกรรมหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้มันอาการล่อแร่เหมือนกันล่อแร่จะได้ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าบ่ฮู้มันจะได้เข้ารอบสองก็บ่ฮู้นี่อันเนี้ยปาฮือพ่อแม่ทุกข์ใจความทุกข์ใจเรานี่จะเงี้ยอย่างใดถ้าเข้าใจเออมันเป็นกรรมจากก่อนลูกคนนี้อาจจะสร้างกรรมอันใดไว้กับเฮาสร้างกรรมอันใดไว้กับเพื่อนแล้วเพื่อนมาสร้างต่อแต่ถ้าเฮาต้องเฉยแล้วปล่อยวางได้แก้ไขเท่าที่ทำได้นะลูกเฮาก็ต้องตายเฮาเองก็ต้องตายมาปะกันนี่มาใจกรรมซึ่งกันและกันนี่บอกโยมวันนั้นโยมอย่าไปทุกข์ใจเด้อนะถ้าเพิ่นเข้าก็ดีบ่เข้าก็ยังมีหน้าที่ไปเยี่ยมเพิ่นบอกกล่าวเพิ่นตามหน้าที่กันเป็นบิดามารดาพ่อแม่ด้วยความรักของพ่อแม่เป็นที่หาที่สุดก็ได้นั่นน่ะเฮาก็ทําหน้าที่ไปเท่านั้นแต่ว่าโยมจะไปทุกข์ใจโยมจะต้องปล่อยวางว่าเออลูกนี่จะต้องตายจากเฮาเหมือนกันหรือว่าเฮาจะต้องตายจากลูกไปอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตายจากกันไปแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างไปพอจะมาพ่อตายไปแล้วลูกตัวไปช่วยถ้าพ่อได้รับความลำบากในอบายภูมิไปบ่ได้ไปช่วยบ่ได้ลูกไปก่อนก็ดีแม่จะไปตัวบ่ได้นอกจากว่าอยู่ตั้งหลังในโลกมนุษย์ในความเชื่อตามพระพุทธศาสนาถ้าเป็นวิญญาณอยู่อย่างต่างๆในความเชื่อว่าอุทิศบุญกุศลไปฮื้อเพิ่นทำบุญกุศลไปฮื้อเพิ่นถ้าเป็นไปได้ถ้าเพิ่นไปเกิดที่อื่นแล้วบ่สามารถจะรับบุญกุศลได้ก็มี
มันเป็นแบบนั่งศรัทธาเนี่ยหลายที่หลายคนมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวเนี่ยบางคนแทบจะอยู่ไม่ได้แต่บางคนมีความสุขแต่เนื้อเนี่ยคนที่มีความสุขมีความทุกข์ห่างครอบครัวคนอื่นมีความสุขโอ้อย่างเงี้ยอย่างใดดีนี่อย่างเงี้ยอย่างใดดีท่านอาจารย์เกิดมาจากนี้ทุกข์แต่ทุกข์ว่าท่านอาจารย์เออความทุกข์นั่นแหละเป็นบรรทัดฐานเป็นบันไดไต่ขึ้นไปหาความสุขมันจะไปตายจะได้ท่านอาจารย์คำถามกับตัวมาถามแล้วว่าเขาต้องศึกษาหูว่าต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมามันมาจากสาเหตุอันยังไม่ใช่ชาติเดียวนายโยมแต่มาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วชาติก่อนเขาลูกที่ไหนมาเกิดเขาบอกหูแล้วหลายภพหลายชาติเขาสร้างกรรมอันใดเขาก็บอกหูมาหูปัจจุบันนี่แหละว่าเขาเป็นมนุษย์ได้มาพบนะเพื่อนฟุ้งได้มาพบสามีภรรยามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันลูกก็มาเกิดอยู่ด้วยโยมมีความทุกข์ในที่สุดก็ต้องจากกันไปแล้วผมว่าเนี่ยมาถึงร้อยปีแล้วจะเอาอย่างไปเล่าถ้าบ่ฟังเฝ้าทำความดีต่อไปถ้าบ่ฟังเฝ้าสร้างบุญบารมีต่อไปลูกก็ต้องจากโยมไปเป็นแน่แท้โยมก็จะต้องจากลูกไปเป็นแน่แท้แล้วต่างคนต่างต้องจากกันไปแล้วอย่างในโลกนี้ที่เป็นแกนเป็นสารที่จะเป็นของเฮาแท้ๆอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติเฮาก็บอกว่าเป็นของเฮาถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องสวะไปหมดนะสวะมือไปหมดนะแบบมือออกไปทั้งนั้นเอาไปบ่ได้แบบนี้ถ้าความเข้าใจแบบนี้อยู่ในห่วงหัวใจฉะนั้นว่ามีธรรมะสามารถปล่อยวางได้นะปัญหาที่เกิดขึ้นปล่อยวางได้เฮาจะต้องตายอยู่ดีวันใดวันนี้วันผู้บ่วันผู้ก็วันคือวันนึงขึ้นแบบนี้เจ้ามันเตอร์เจ้ามันเตอร์เกิดขึ้นมาแล้วความนักใจก็หายไปความเบาใจเข้ามาแทนที่ความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่เข้าใจอันนี้มีธรรมะแล้วเพราะมีความเข้าใจการมีธรรมะนะมีธรรมะนี่ความเบาใจก็เกิดขึ้นแบบนี้ศรัทธาถ้าศรัทธาต้องการความเบาใจศรัทธาจะต้องศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนานะเกิดแล้วเกิดเล่ามันก็ทุกอย่างต่างประเทศตอนนี้ลบราฆ่าฟันกันศรัทธาเว้ยอันอย่างจะดีอันอย่างจะปันนั้นนะถึงวันเนี้ยแต่เฮาอยู่ได้สบายวันคนก็มีสุขอยู่ตลอดเวลาพอความทุกข์เข้ามานี่บาปวุ่นละจับต้นชนไปบ่ทุกข์ละเนี่ยอย่างใดดีบางคนที่บ่เคยเจ็บป่วยเมื่อยไข้นะอยู่สุขสบายตลอดจนถึงมีมาวันนึงบ่สบายเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วกำนั้นร่างกายบ่ปกติแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเออโรคนี้ทั้งสามบ่หายนี่ศรัทธาอันอย่างจะเกิดขึ้นอาหารที่เคยกินล้ำๆนะเอามาเถอะคนที่เป็นไข้หมอบอกว่าบ่หายนี่บ่ต้องไปกลัวแล้วมันจะล้ำขึ้นเหลือเข้าบ่สามารถจะกลืนลงไปได้แล้วนอกจากคนนี้เข้าใจคำว่าธรรมดาเข้าใจคำว่าเออบ่เป็นหยังเข้าใจคำว่าเฮาจะต้องตายเหมือนกันนี่เรื่องของกรรมถ้าบ่หายบ่เป็นหยังนะเคยเจ็บป่วยมากี่ชาติมาแล้วเคยเกิดกี่ชาติมาแล้วนะตายๆเกิดแบบนี้ถ้ามาฝึกปฏิบัติฝึกเข้าใจแบบนี้ความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ศรัทธาเลยเมื่อความสุขเข้ามานี่เฮาก็จะต้องตายอยู่ดีมองบอกว่าบ่หายจะมาเตอะบ่เป็นหยังเนี่ยความหู้เหล่านี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยความสุขก็เข้ามาแทนที่ที่ใจความทุกข์ใจก็จะหายไปเมื่อความทุกข์ใจหายไปความสุขเข้ามาแทนที่ความเป็นอยู่ก็สบายอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยความหู้ที่เป็นจริงในสรรพสิ่งในร่างกายในใจความสุขก็เกิดขึ้นเข้ามาแทนที่นี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอยากจะฝากศรัทธาไว้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ศาสนาพุทธมีกล้าธรรมะมีกล้าถ้าหูอย่างเดียวเหมือนนามาจายเนี่ยก็มีโยมเข้ามาถามนะเวลาเหลือน้อยไล่มามีโยมว่าเออคนนั้นเพิ่นมีศีลเรื่องธรรมมีศีลนี่ก็ต้องพอศีลข้อที่1 2 3 4 5มีคนมีศีลก็คนรู้จักศีลนี่มาตั้งขันธ์ชัดๆคนมีศีลถ้าคนหูแต่บ่มีเนี่ยมันต่างกันกับศรัทธาก็บอกว่าเออบางคนเพิ่นหูโยมเอ้ย
ต่เพิ่นบ่มีเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติอย่างคนมีข้าวเพิ่นบ่ได้กินข้าวนั่นแหละถ้าจะอ่านแต่ท่านอาจารย์มันโยมถ้าจะอ่านแต่ผมหูขนหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์อย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องไปบอกชื่อละหูไว้ในใจนั่นดีแล้วเพิ่นหูธรรมะแต่เพิ่นบ่มีธรรมะบ่เป็นอันนั้นแหละแต่คนมีธรรมะกับคนหูธรรมะมันต่างกันแบบนั้นกูผู้เป็นฝั่งศรัทธาเลยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเวลาไล่มาติ๊กๆนะเวลาบ่รอฝ่ายเนี่ยอู้โดยศรัทธาเนี่ยมันก็ไปเลยๆได้เวลาประกาศบุญกุศลทำแล้วนะได้รับความเมตตาจากพระครูเนี่ยเพิ่นก็มีศาสนกิจเดินตามไปโพดภัยยายบุญศรัทธาไปเทศเทศนานะแต่พยายามจับเวลามาเพื่อได้เวลาสามทุ่มจะต้องเข้ารายการเดินตามมาถึงแล้วที่หน้าสถานีหน้าตอนนี้เขามาอยู่ที่ห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นใดต้องขออนุญาตท่านพระครูก่อนนะครับนะขอประกาศบุญกุศลก่อนนะนาทีเดียว2นาทีน่าจะพันไปได้ศรัทธาบุญกุศลเกิดขึ้นเนาะประกาศข่าวสารงามบุญคือวัดต่างๆที่ได้ฮู้เนาะศรัทธาวันที่24นะที่จำบ่ผิดนะศรัทธามีใบนี้ดีกานี่มาประเลศดาวันที่24เดือนนี้นี่มีหลายวัดนะมีที่วัดฟ้าหลังที่ใกล้อำเภอดอยหลอนี่นะอยู่ในเขตอำเภอดอยหลอนี่วัดฟ้าหลังวัดหลวงปู่อินโทนะลูกศิษย์ลูกหานะวันที่24ที่จะมาถึงนี่นะที่วัดฟ้าหลังนะจะมีการทรงนักพระท่านเจดีหมู่1นะหมู่ที่1นะหมู่ที่1นะตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอนี่มีงานทรงนักพระท่านประจำปีวัดดอนจันนี่วันที่24เหมือนกันที่อำเภอเวียงป่าเป้านะวัดของวันเกิดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะวันที่24เหมือนกันครูบาอาจารย์ขึ้นสีเขาก็จะเดินทางไปพอดีวันก่อนก็เจ้าปกเจ้าโทรเข้าไปเนอะถ้าฟังอยู่เลยไม่ได้ประสานงานกับท่านพระครูสถิตสกรรมนะบัดโทรมาบัดติดนะอาจจะติดธุระก็เลยบอกว่าค่ำคืนวันนี้วันที่24นะครูบาอาจารย์จะไปเนอะปกเจ้าเนาะถ้าฟังอยู่นะแล้วก็มีวัดจันทร์อำเภอกระยาณิวัฒนาวันที่24เหมือนกันส่งน้ำพระธาตุโดยมีท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์นะเจ้าว่าวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์อำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นี้นะก็จะมีงานส่งสามวันก่อนพุ่นจะมาอยู่ตำบลนะไปกราบไหว้ไปแวะเยี่ยมเยียนหาท่านเจ้าพุ่นนะอันนี้ก็โจรกันถึง3งานนะแล้วก็วันที่1 2 3ที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ําเนื่องศรัทธาเป็นงานประจําปีกุปีนะทรงมีงานเปลี่ยนภาคครูบาเจ้าพิจัยเขาปีแต่โยมศรัทธามีโอกาสก็เจริญพรเรียนเจริญเนอะไปร่วมบุญกุศลกันได้นะถ้าจําบ่ผิดนะวันที่ก็บ่ได้เรียบเรียงมาศรัทธาวันที่22ก็ปุ้นมังตื่นปุ้นน่ะบ้านวัดจอมแจ้งปุ้นเพิ่นนิมนต์มาบ่ว่าจะไปตันบ่ตันโจรกัน2ตีเหมือนกันนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันที่10นี่ที่วัดดอนแก้วนะตำบลนามนอำเภอตำบลนาไซอำเภอลี้จังหวัดลำพูนอันนี้ก็มีงานบุญเหมือนกันศาสดาจะลองวิหารครอบองค์พระพุทธรูปปิ่นปาสารูปเจ้าองค์ใหญ่เพราะฉะนั้นก็เจริญพรเรียนเชิญศาสดาหลายที่หลายแห่งมีงานบุญงานกุศลเกิดขึ้นนี่นะหลายที่วันที่22ที่วัดพุทธนิมิตนะดูเหมือนจะเป็นเดือนนี้หรือวันที่22เดือนไหนเนาะอาจิกาหรือใบที่บ่ได้มาแต่วันนั้นทําให้แดงก็ยังบ่มีไผมาฮื้อแล้วข้อมูลก็บ่ได้รับนะหลวงพ่อท่านพระครูอินทยนะรังสีหลวงปู่เจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอจำตองสถาสาธุชนท่านผู้ฟังนะจะมีการจะลองหอธรรมนะอบรมสมโภชสร้างบุญกุศลจะได้ตานไว้ในพระพุทธศาสนาที่วัดพุทธนิมิตตำบลสกี้อำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นแล้วหลวงปู่ครูบามาหรือหลวงปู่ท่านพระครูอินทยนะรังสีอดีตเจ้าคณะอำเภอจำตองตอนนี้ดำรงตำแหน่งที่ในที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจำตองเกติมาซักเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมบุญกันเนอะนะอันบางวัดอาจจะได้ประกาศเขาวัดป่าแง่วัดหนึ่งวันที่2เนอะวัดป่าแง่เวียงป่าเป้าเนอะมีงานบุญยอดชัดเจดีวัดป่าแง่นะศรัทธาสาธุชนเพียงความก็ท่านครูบาสมาน
ที่เวียงป่าเป้านะศรัทธาสาธุชนทั้งปวงในโอกาสนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาหรือพบปะกับทําพระครูสถิตสารคุณบ้านหนองผาขาวตำบลน้ำที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมารอท่าอยู่ที่สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้เปิงป้องก็เวลาก็ขอกราบอาราธนาทั้งพระครูท่านเจ้าพบปะญาติโยมศรัทธาในโอกาสนี้กราบไหว้สาอาราธนาครับผมนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เหนือกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกผู้ชนทุกคนด้วยความนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอความพาสุขความเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดในกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เท่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต่าหล่อล้านจุผู้จุคนจุเดี๋ยวน้อยใจยิงเนอร์ที่ฟังรายการนี้อยู่รายการที่จบไปก็คือรายการธรรมจากยอดดอยโดยท่านพระอาจารย์พระชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีภูจังตองเชียงใหม่ก็ได้จบลงไปนับตั้งแต่เวลา3 ทุ่มในประมาณนี้รายการผู้จากภาษาธรรมแต่ก้าวกับผมอาตมาภาพพระพุทธสถิตสารคุณเจ้าวัดบ้านหนองผาขาวตำบลน้ำดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมกันด้วยท่านอาจารย์มาลัยชัยรอบหนึ่งและท่านครูกัลยาณประโมทเจ้าวัดวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอเดลอยจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ยกเว้นคืนติดแรกของเดือนป่ายกรายการนี้คือกับทางสถานีอันนั้นเป็นคณะประสงค์อาจทำเป็นทีมได้จัดรายการไปดังนั้นรายการอู้จ่าภาษาธรรมก็ดีรายการธรรมะจากยอดดอยก็ดีจะเดือนหนึ่งปะกัน3 ครั้งคืออาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3และอาทิตย์ที่4ของเดือนนักคณะศรัทธาระยะหลังๆนี่ก็งานกันก็นักงานกินงานตานงานอบรมสมโภชงานทั้งที่ใกล้ที่ไกลก็ดีก็มีนักหนาจะรีกันบางครั้งก็ยกยอดเงือท่านพระอาจารย์มณชัยออกรายการที่วัดรูปเดียวบางทีบางครั้งมันจนจำกันลำไปแล้วก็งานการก็มีนักบาอาจารย์ก็ติดกันดังนั้นก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเคยฟังมาแล้วและก็เคยทำความเข้าใจในการฟังธรรมะมาแล้วคงจะเข้าใจกันดีถึงความบัดเตียงแต่แน่นอนของโคตรพระไตรลักษณ์ต่างๆคือความมั่นบัดเตียงความทนอยู่ในสภาพทึ่งและยากแล้วก็บ่สามารถที่จะบังคับครอบจำมันได้อันนี้ก็ไปประนวกหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในรายการของพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีรายการอะไรอย่างต่างๆนานาที่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังก็นี่แหละคือความบัดเตียงแต่แน่นอนดังนั้นการที่เขาได้มีธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมะเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นคุณประโยชน์กับตนเองแล้วเขาก็จะบัดพุ่นวะวุ่นวายบัดตัดคุ้มรุ่มใจทำให้เรามีความตัดสินใจอย่างบางสิ่งบางอย่างได้และก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของสงบเย็นดังนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากผู้รู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ตามเราก็มาประยุกต์ใช้เนี่ยจะเป็นคุณประโยชน์อย่างแท้จริงธรรมะใดๆก็ตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วเขาบอกมันมาใช้เขามานะมันนำมาประพฤติปฏิบัติมันก็จะมีความหมายเกิดขึ้นเขาก็จะมาได้ไงจากการได้ฟังฟังแต่มีเพื่อได้ขณะนั้นเวลานั้นแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้จริงมันก็เสียเวลาหรือว่าไม่ได้ใช้ธรรมะที่เขาได้ยินได้ฟังอย่างเต็มที่นะอย่างเมื่อกี้ก็ฟังท่านพระอาจารย์มณชัยได้พูดไปเกี่ยวกับคุณธรรมประจำตนประจำตนประจำตัวของคนเฮาตั้นทั้งหลายเนาะจากการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสเกิดมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พวกพุทธศาสนาเนี่ยเฮาโหรักในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นมนุษย์ก็ดีการจะพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่ความเป็นผู้เจริญเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนและอริยชนสืบไปเขาก็ความมีคุณธรรมพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเขาทั่วไปนี่แหละที่เป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสความภาคความชอบความบ่นเขาเกลียดความจังกว่าดีเนี่ยคือมันลดน้อยถอยลงไปเบาบางลงไป
็นกัลยาณชนเป็นอริยชนสืบต่อไปการที่เป็นกัลยาณชนก็คือการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้มีคุณธรรมอย่างศีล5เป็นศีลที่จะเป็นการประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจาของเฮาทุกเฮาท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสในการจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเฮาดำรงคงอยู่ทั้งชาตินี้และชาติหน้าของเฮาเพราะศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีนี่เป็นศีลของผู้ของมนุษย์ศีลธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนตามพุทธศาสนาถ้าใครถือศีล5ครองศีล5กับตนกับตัวของเฮาแล้วคุณธรรมอย่างอื่นๆที่บ่ได้เกิดก็จะเกิดขึ้นคุณธรรมชั้นสูงที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามเพิ่มขึ้นโดยเบื้องต้นก็คือการที่เฮามีศีล5ทั้ง3กายวาจาของเฮาสูงไปกว่านั้นก็คือการที่เฮาละเว้นจากทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหิริคือความละอายต่อบาปละอายต่อการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงว่าบาปทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีซึ่งก็เป็นอกุศลธรรมก็มีอยู่10ข้อเหมือนกันกุศลธรรมก็มี10ข้ออกุศลธรรมก็มี10ข้อเหมือนกันถ้าว่าเฮาประยุกต์ใช้ทางกายก็คือบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามวาจาก็คือบ่อู้เท็จบ่อู้ส่อเสียดบ่อู้คำหยาบบ่อู้เพ้อเจ้อทางใจก็คือบ่โลภอยากได้คนอื่นพยาบาทของหลายคนอื่นหันชอบตามคันลองของธรรมอันนี้แหละก็คือคุณธรรมที่เฮามาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและที่สุดก็คือการที่พัฒนาตนตัวของเฮาให้ไปสู่ความหลุดพ้นของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสโลกกระทำ8ประการมันเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอรับทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนหรือว่าคนว่าสัตว์สิ่งหิ่งห้อยทั้งหลายทุกเพศทุกวัยทุกเหล่าเผ่าพันธุ์ภาษามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญและนินทาโลกกระทำ8มันอยู่คู่โลกทำที่อยู่คู่กับโลกของเราเนี่ยถ้าว่าใครตั้งมั่นแล้วประพฤติปฏิบัติมายึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่ว่าเนาะมายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานถ้าผ่ายเพียรพยายามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมันบ่จืดลังยั่งยืนทรัพย์สินสริงคารร่างกายสังขารของเฮาก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นบนปรายถ้ำกลางระดับสลายไปในที่สุดคือการฮื้อนั่นก็คือการตานตานก็คือการตัดความตนีที่เหนียวของเฮาอมิสตานเนี่ยตัดความตนีที่เหนียวของเฮาเจือเหลือผู้ฝ่ายผู้อื่นสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือแม้แต่การปูชาคุณของผู้มีพระคุณก็ตามหรือการทำบุญทำทานเพื่อจะเป็นการทำบุญปูชาคุณก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวสังคมของเฮาให้อยู่ร่วมกันได้เป็นปกติสุขนั่นคือการฮื้อคือการเสียสละคือการที่จะทําให้สังคมของเฮามีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันคนมีก็ช่วยเหลือผู้ฝ่ายคนที่บ่มีหรือว่ามีน้อยกว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปบ่ว่าจะฮื้อตามโดยสิ่งของทรัพย์สินสิ่งของปัจจัยเงินทองข้าวน้ําโภชนะอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถแบ่งปันกันได้เพื่ออย่างเพื่อที่จะตัดความเป็นมีกินมีของเราและช่วยสังเคราะห์อนุเคราะห์สังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นสุขผู้ฮื้อย่อมจะเป็นที่ฮักผู้ฮื้อยิ่งฮื้อยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมาจะที่เราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้อุบัติไปเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็ตามนะเป็นผู้ฮื้อเฮาหันง่ายๆอย่างพระเถระผู้ใหญ่ในสังคมยุคที่ผ่านผ่านมาหลวงพ่อคูณก็ดีเนาะที่เอาหูจับคุ้นเคยกันฮือแก่ได้เงินได้ทองมาแล้วฮือแก่สังคมด้วยการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานสร้างสาธารณประโยชน์อะไรอย่างต่างๆก็คือกับสังคมโดยที่มีศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใส่ศรัทธาอยากจะต่อยอดต่อบุญโดยเอาตรงข้อคูณเป็นสะพานบุญหรือเป็นที่รองรับของผลบุญนั่นคือนาบุญเพื่อจะต่อบุญของตนเองเพื่อได้คุณได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ดังนั้นการที่ทำบุญทำทานอะไรต่างๆเมื่อกับพระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบไปสุปฏิปันโนเนี่ยบุญก็จะมีพระอานิสงส์อันแห่งกล้าการทานก็มีพระอานิสงส์การรักษาศีลยิ่งมีพระอานิสงส์อันแข็งกล้าไปแห่งเพื่อการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามนำไปเบียดเบียนฝ่ายทั้งกายทั้งวาจาอย่างที่ได้กล่าวมาและก็ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอก็คือการเจริญจิตตภาวนาเพราะว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุขสงบความเย็นไปในของเราตลอดจนถึงก่อให้เกิดสติก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดกุศลผลของการกระทำของเฮานั่นมันหนีไปไหนผลกระทำการกระทำของเฮาในทำขณะนั้นเวลานั้นเขาก็มีบุญกุศลเกิดขึ้นในตนนั้นเวลานั้นได้ทันทีเฮาสังเกตเขาว่าเฮาทำความดีอย่างก็ตามด้วยการเฮือตานเขาก็มีความสุขการรักษาศีลถ้ามีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่บ่ไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรไปลักไปจกคนมากินมาใจบอกไปพิษสินพิษธรรมอะไรอย่างต่างๆนานาบอกอู้จุไล่หลอกลวงทั้งปนตกเบี้ยเสียฟองก็ดีเขาก็มีความสุขมีแต่ได้เขากินไปความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าความสุขจะต้องมีเงินถุงเงินถังอย่างมีข่าวออกมาแต่ว่ามาซื้อนี่ก็เหมือนกันเจ้าสัวมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านคนตายไปแล้วแม่ไม่ยอมปันทรัพย์คืออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสาเหตุเป็นอันอย่างที่เขาได้ยินได้ฟังข่าวทางโลกโซเชียลต่างๆนะมันจะว่าจะมีความสุขต้องคล้องต้องขอแบ่งแม่ไม่ยอมเฮ้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรอย่างเพราะอยากได้อยากมีสิ่งของอะไรอย่างต่างๆที่ตัวเองมีส่วนที่จะได้ส่วนที่จะได้โดยที่ขึ้นใจว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดตระกูลผู้สืบสันตะสืบสันดานให้นักคุณเขาก็กดสืบสันดานภาษาคนหมายผู้สืบทอดสันดานคือเลือดเนื้อเชื้อไขแต่ด้วยเหตุว่าโน้ตเขาก็ต้องไปอ่านตัวบทกฎหมายต้องไปเป็นสารพุทธศิลป์ถึงรายละเอียดในต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาทุกคนทุกท่านความรวยไม่ใช่ว่าจะก่อให้เกิดความสุขสงบตรงข้ามคนที่มีความตุกพอมีพอกินแต่มีความสุขในการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวอาทรต่อกันมีกินหลับสบายกินคนเฮาว่ากินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นกินเหมือนเปิ้นเพิ่นกิน3ข้าวผมกิน3ข้าวจะไปกินเหมือนเปิ้นเพิ่นกินหมูเฮ็ดเป็ดไก่หมูฉลามน้ำแดงกะข้าวเหลาข้าวภัตตาคารกะกินอาหารจานหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคาบหนึ่งเป็นสิบหมื่นเป็นแสนพวกกินได้ถ้าของที่เปิ้ลสะสมบ่มเพาะไว้นั้นเงินทองเงินคำกับแก้วทรัพย์สินสริงคางของเปิ้ลกินคาบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนต้นกบมาตกร้อยถอยลงไปเพิ่มพูนได้ทุกเมื่อทุกวันพวกก็กินได้แต่คนตุ๊กคนยากนี่เขาไม่จำเป็นต้องกินอย่างเปิ้ลกินเหมือนเปิ้ลสามคาบเหมือนกันแต่มากินเหมือนเปิ้ลเขามันต้องไปกินอย่างกับอาหารเหลาพัตคานอย่างต่างๆเหมือนเปิ้ลน้ำพริกตาแดงแหปลาจีปลาปิ้งฮะพักลวกพักเก็บพักแทบพักเข้าตำขอบหัวขอบหาเอามาลวกมาจิ้มเอาก็กินอิ่มเหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันกินประโยชน์คือประโยชน์อิ่มตอนบรรเทาความหิวเก่าแก้ความหิวเก่าบรรเทาความหิวที่เกิดขึ้นใหม่อันนี้จุดประสงค์ของการที่เขาได้กินอย่างนี้เป็นต้นเนาะในตอนนี้ท่านพระครูกัลยาณปรโมทได้เข้าไปสู่สถานที่แห่งนี้แล้วจะได้นิมนต์ท่านพระครูได้พูดเลยแล้วก็จะสนทนาธรรมในการสนทนาธรรมกันสืบต่อไปขอนิมนต์ครับครับขอน้อมกราบถวายความเคารพสักการะบูชาคุณแห่งพระแก้วเจ้ามหาสารคามบริษัทครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ฟังในการขณะนี้บริษัทท่านอาจารย์ทั้งสองครับผมสมคุณจันวนาชัยชื่อยานันโทเริญพรพระแม่ชสาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายค่ำคืนนี้วันอาทิตย์ได้มาปราบพบกันพร้อมทั้ง3รูป3องค์จากที่อาทิตย์ที่แล้วมาได้มีโอกาสได้มาพบปะพระแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือภาระหน้าที่การงานตัวเองบางสิ่งบางอย่างก็
ขาดตัวบกพร่องไปพร่องก็ขออภัยเนาะวันนี้ค่ำคืนนี้ได้มาปะพบกันแล้วก่อนอื่นก่อขอกล่าวย้อนหลังขอเรื่องการงานที่ผ่านมางานปล่อยหลวงวัดม่อนห้วยแก้วผ่านมาเมื่อละวันที่4วันที่3ที่4ก็ขอโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเฮาพอดีสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกินร่วมทานมาทางเชียงรายลำปางทั้งหลับปูนก็ดีที่มาร่วมกันก็โมทนาสาธุกันก็หวังว่าได้ความปิติยินดีด้วยกันเนาะบางทีอาจจะบ่ได้อู้ได้เอ่ยได้พบได้อู้ได้จ่ากับครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่สถาญาติโยมก็ขอสุมาอภัยพระเต็มที่ตวยเนาะเพราะว่าการงานมีแล้วมันบางทีมันก็ยุ่งไปพ้องก็อินตันไปแล้วก็คือมีความปิติยินดีร่วมกันร่วมอกร่วมใจเนาะในการทำงานแก่พระพุทธศาสนาอาตมาเองใช้เวลายาวนานในการกึศการสร้างเศร้ากว่าปีกว่าจะได้กินได้ทานก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรในการทำงานบางอย่างก็แต่ในที่สุดเมื่อสำเร็จลงแล้วเราก็ได้ความปิติยินดีได้ความอิ่มใจเหมือนกันเป็นของสมบัติของพระศาสนาแล้วเราก็โล่งอกโล่งใจพร้อมกันเนาะขอโมทนามาในที่นี้ครูบาอาจารย์จะอู้อย่างว่ากันมาเวลามีน้อยละเหลือ15นาทีเนาะที่อู้กันอย่างไปพ้องกับหมู่ท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตกับท่านอาจารย์วรรณชัยก็วันนี้ก็อู้เอาเก็บต้นไก่จากที่ได้ฟังจากท่านอาจารย์วรรณชัยเนาะครับเรื่องสารที่เอาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาจะสร้างสารจันทร์โรงหรือจะพัฒนาความเป็นผู้ทุชนคืออยู่บนโลกนี้เป็นปกติสูงเขาจะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้อะไรพ่อมันเนาะต้องมีคุณธรรมนั่นนี่ผู้ทุชนจะต้องพัฒนาขั้นด้วยธรรมะของพระเจ้าพัฒนาเป็นกัลยาณชนแล้วก็ขยับเป็นอริยชนนี่ไงต่อไปอริยชนนี่คือเกิดมาเพื่อยังประโยชน์อย่างเดียวละตอนนั้นจะบ่มีพิษบ่มีภัยบ่มีทุกข์มีโทษกระผายยังแต่ประโยชน์แต่ยังประโยชน์แต่ยังบางทีบางครั้งอริยชนนี่ก็ต้องมีขั้นในตอนการพัฒนาแต่ถ้าหมู่เฮาอย่างระดับเฮาๆนี่ขออย่างน้อยได้เป็นกัลยาณชนเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันและกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนาะสร้างประโยชน์สังคมความพัฒนาดีต่อการช่วยเหลือผู้ปลายการบาวิชาก่อยวนคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เป็นมิตรที่จริงการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์บนโลกนี้ก็ดีมันก็ต้องดิ้นรนขวนขวายทำการทำงานสวัสดิกิจเลี้ยงชีพเนาะหรือว่าทรัพย์สินหิ่งห้อยเองก็ต้องดิ้นรนในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ว่ามนุษย์เฮานี่จะต้องพิเศษกว่าสัตว์เหล่านั้นคือการพัฒนาการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่น อันนี้คือการพัฒนาเพื่อเป็นกัลยาณชนชนที่ว่ากัลยาณชนชนที่คือประโยชน์สัตว์ทั่วไปที่เฮาพอสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันจะคิดจะทำอย่างเฮาบ่ได้บ่ได้ได้มันต้องคนไปฝึกมันก่อนต้องฝึกก่อนจ้างก็ดีสัตว์ที่เฮามาใช้งานก็ดีสัตว์มาก็ดีสุนัขก็ดีถ้าอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นเองบ่ได้ครับครับจะต้องฝึกฝึกให้ความจำนั้นเป็นความทรงจำได้นะไม่ใช่ว่าด้วยสัญชาตญาณที่สำนึกอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นบารมีบารมีการจะเฮือมันทำงานก็ต้องใช้การบังคับขู่เข็นจ้างวันพ่อจ้างถึงแม่จะหุกกรรมอะไรก็จ้างกวานที่ขึ้นขี่คอก็ต้องมีคอใช่ไหมแม่เงาเงาของคอที่เพิ่นว่าซื้อจ้างบอกผัวไปผัวก็ขอก็ขอแต่บางทีบางครั้งนี่ทำร้ายกวนจ้างกับแม่สาที่เคยเลี้ยงอย่างดีเต็มที่บางทีคบแว้งคบเจ้ามันก็มีใช่นี่คือการลักษณะมันมีคุณธรรมครับเนาะแต่มนุษย์คนหอมมันจะเกิดด้วยจิตในความเป็นมนุษย์พิเศษนะมโนธรรมเนาะครับมโนธรรมมโนจิตสำนึกจากการได้ยินได้ฟังการที่หล่อหลอมจิตใจได้มีธรรมะไปใช้นี่คือความเป็นมนุษย์ครับเฮาสอนกันว่าความกตัญญูกตวิธิตาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ครับทุกพระพุทธเจ้าสอนเฮาทุกคนมนุษย์ทุกคนคนและโดยเฉพาะสังคมของชาวพุทธสังคมของคนโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาเนี่ยซึ่งโดยพื้นฐานส่วนมากเป็นชาวพุทธมากกว่าศาสนาอื่นสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาการฮื้อการฮื้อตาเนี่ยการฮื้ออภัยหมดนี่มันจะเป็นเรื่องของวิธีของการฝึกมาใช่ใช่ใช่วิธีการเกิดสมมติว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้เกือบหายเนาะ
ครับไปกินประตานแท้ๆน่ะโทษหลายเตือนเหมือนกันทุกเจ้าก็ยังหายเนาะสุดท้ายญาติโยมหายอุตส่าห์ซื้อกินเปล่าก็มีครับวันนั้นไปเจอที่1อุตส่าห์ลูกอุตส่าห์ซื้อเกือบหายฮือแม่คู่เป็นปันอ่ะไปกินประตานวันแรกปรากฏว่าเกือบหายแต่พออู้กันไปมาก็คนที่หายเพื่อก็บอกว่าเป็นยังจัดก่อนนะที่เป็นลาภของเพื่อนมาเนี่ยมันลงที่อีห่ามีธรรมะแต่ที่จะทุกข์ใจก็เป็นเพื่อไปคือว่ามันมีธรรมะนี่แหละมันขึ้นได้อีนะแล้วที่พุทธสิกิริมันเตื้อนะที่ว่าพุทธสิกิริมีงานกฐินแต่ละครั้งบางครั้งเพื่อก็ลืมว่าที่ฮะน่ะใช่ไปหันโอ้ลืมเกือบของไปก็บอกว่าทำไว้ผิดที่ก็แต่ถ้าว่าคนแบบมียืมไปแล้วก็เอาไว้ผิดที่ก็หัวถ้าคนเหล่านี้แบบมีคุณธรรมพื้นฐานเรื่องการฮือฝึกมาไปจะพูดทำก่อนเอาคนใหม่บ้างเดียวนะครับเรื่องบนเรื่องเขายอมนะเขายอมมาได้ถึงแม้มันจะไม่ได้ผลประโยชน์มากมายแต่มันยอมเสียศักดิ์ศรีมันยอมเสียที่เสียเงินเขาทั้งกฎหมายมากกว่ามาทีหลังคุณนั้นถูกต้องนี่แหละศักดิ์ศรีต่างๆนี่แหละถึงแม้ว่ามันมีนี่แล้วมันบ่มีกฎหมายข้อนี้พุทธเอาจารีตหรอกเป็นกฎหมายแต่งจารีตต่างๆที่ของอย่างบ้านเขาว่าก่อนขึ้นถ้าเนี้ยไอ้คืนเด้อก็มันเป็นตัวควบคุมละแต่ที่หลังมาคําว่าขัวคืนมันบ่มีมันก็เลยต้องเป็นเรื่องของกฎหมายมาบางสิ่งบางอย่างกฎหมายก็สามารถปฏิบัติกันได้บางสิ่งบางอย่างขัดกันแม่บางสิ่งบางอย่างผิดศีลผิดธรรมแต่ผิดผิดกฎหมายบางสิ่งบางอย่างผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมนี่มีอันนี้มันก็มันก็เป็นการควบคุมโดยกว้างมันซึ่งมันมาได้เน้นก็ว่าจะพูดหรอกเรื่องกฎหมายเนี่ยแม่บางทีมันเป็นของสากลเลยอ่ะมันนุ่นถึงผู้ที่แต้มเขียนขึ้นมากฎหมายต่างๆเพื่อประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นละแต่ธรรมะที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยมาจากคนที่แบบมีกิเลสตัณหาแล้วไงนั่นเนาะแต่กฎหมายนี่มาจากคนที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ร่างขึ้นมายังมีความภาคการโทสะคติการยังคติปลอดไฟบางทีพวกหมกมุ่นแต่โมหะคติคือบางทีเข้าใจผิดแล้วก็หลงขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะมันได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านี่มันมีธรรมะคติครับแล้วก็แม้แต่เรื่องทุกอย่างพระเจ้าจะเอาความเป็นกลางความเป็นสากลเหมือนกันอย่างคำว่าศีลห้าอย่างพระเจ้าไม่ได้ยกเว้นว่าวันนี้ฉันจะฆ่าสัตว์เพื่อไปทำบุญแล้วจะได้บุญแบบมีบาปเนิ่นมาได้ผิดก็คือผิดผู้ก่อความภาษาผู้ศาสนาบัดได้ปกป้องผมบัดได้ยกเว้นว่าวันนี้เขาทำเพื่อพระศาสนาแล้วมันจะเป็นบุญแบบเป็นบาปแบบนี้ถ้าว่าผิดศีลก็คือผิดศีลศีลห้านี่นะครับผิดก็ผิดไปเลยผิดก็ผิดไปเลยมันจะได้ในส่วนการคือต่างคนแต่เขาแม่นแต่เขาจะไม่มองว่าเขามองอย่างนึงว่าคนผิดศีลด้วยสำนึกกับสำนึกแตกต่างกันนะสมมติเพิ่นมีอาชีพในการฆ่าสัตว์เนาะขายเลี้ยงฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าปลาเนาะเลี้ยงสัตว์ก็ดีขายแต่เพิ่นมีสำนึกอ่ะเพิ่นจะมั่นทำบุญเพิ่นอย่าคือทดแทนตลอดเพิ่นว่าโอ้ยังน่าขอแผ่กุศลให้กับสรรพสัตว์เหล่านี้แต่คนบางคนถ้ามันได้ถึงทำนะเพราะเป็นอาชีพของเพิ่นเปลี่ยนมาได้แต่ถ้าว่าคนมันมีเรื่องของศาสนาบรรทุกฝึกมามันก็ผมมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาต้องทำบุญทดแทนเนื้อไปถือว่ามูลนี้เป็นของเรื่องโลกอย่างถ้าทำถูกวิธีของความเชื่อก็ถือว่าเป็นบาปนะแต่พุทธศาสนาพระเจ้าความใจถึงแม้คุณจะทำถูกวิธีนะก็จ้างแต่ถ้ามันหมูวัสันนั้นมีชีวิตแล้วคุณไปฆ่าแล้วเปิดไถ่แท้พยายามฆ่าเปิดไถ่แท้อันนั้นก็คือว่าล่วงผิดศีลแล้วพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าคุณฆ่าแล้วแป่งเขานึ่งไปวัดพีเตอร์เองเนาะเพิ่งไม่ได้บอกกันหรอกสงสัยที่จะซ้อนอยู่หลังวิหารแต่วิธีศาสนาอื่นเพื่อนอาจจะมีวิธีเพื่อนว่าถ้าทำอย่างนี้ถูกแบบพีเตอร์อย่างอันนี้พระพุทธเจ้าคนประยุกต์หรือว่าคนปฏิบัติตั้งแต่ความคิดมันก็ผิดละเพราะว่าในอินเดียแต่ก่อนเนี่ยมันมีลัทธิความเชื่อมากมายเป็นต้นของการเกิดมีความเชื่อและศาสนาครับมินนะมาจนถึงยุคนี้นะครับน้องมีอยู่มันที่พ่อกันตะกี้ว่าคนแต่งตัวสกปรกมอมแมมเนี่ยแต่คนกับปลากันไหวว่าเมื่อมูนี่ประพฤติโพดประพฤติวัดอย่างหนึ่งผิดโพดอย่างหนึ่งตั้งแต่เอาพอรู้
บาบัดยึดติดเดี๋ยวพอเนี่ยโอ้โหเป็นบ้านเฮามาเตียวข้างถนนบ้านเฮาก็ต้องว่าเนี่ยมันใช่ละมันเป็นนึกใช่ละมันเป็นผีบ้าหรือว่ามันคนประสงค์ประกอบถ้าจะอันจบจากหมายอะไรสมปูแต่ในประเทศอินเดียถือว่าเออเป็นเรื่องที่เปิ้นยอมรับแล้วเป็นเรื่องกับสรรเสริญสักการะบูชาลงไปกราบตีนเลยลงไปกราบตีนเลยได้นี่เอาทั้งนี้เลยทั้งนั้นเราต้องขอเป็นเมินๆขอหลายๆแง่หลายๆอาจจะเป็นเซียนก็ได้นะเป็นเป็นอย่างคนห้องว่าพระเจ้ากว่าจะศรัทธาอย่างบางสิ่งบางอย่างพุทธสอนมีปัญญาของกับเราเอาง่ายๆอย่างเริ่มต้นของลัทธิชีเปยเหมือนเนาะว่าที่อย่างก็มันมีผ้านุ่งอ่ะสนาเชนกันเนาะที่ว่าลงทะเลกันเนาะที่ว่าเหือแพงอย่างแตกแล้วก็บอกมีผ้านุ่งนี่ก็ต้นเขามันอ่ะอ๋อที่สมมุติจําได้พระอาจารย์วันชายให้อุบาสกให้จําได้ดีน้องเล่าเนาะที่วันเริ่มต้นลัทธิลัทธิเชนที่ว่าลัทธิชีเปยเนี่ยที่บรรลุผ้านุ่งครัวเนี่ยจะเห็นจากอย่างแรกเริ่มเก้าเงานี่ทูเจ้าพระสงฆ์ตนหนึ่งนะกายแม่ทูเจ้าบ่ะนักบวชตอนแรกเป็นนักบวชแต่ได้สำเร็จในพระพุทธศาสนาอ๋อพิชิตเลยนะเพิ่นไปอยู่ที่ศาลเจ้าเอาใบโต๊ะใบตองห่อของเก่าไว้นะพระพุทธเจ้าจะออกไปนะพระพุทธเจ้าจะออกไปเอจำชื่อว่าได้แล้วนั่นที่จริงบ่ได้เจตนาเพื่ออย่าเป็นป่วยนะมันได้บ่ได้อย่างสักอย่างเนี่ยที่บ่มีผ้านุ่งแม่นบ่มีอย่างสักอย่างเขาเอาผ้าเอาไปตอกมันมานุ่งเนาะแม่นเขาเลยศรัทธาไงเอาไปมาเป็นว่าเออเขาสมบัติศรัทธาผมมานุ่งผ้าก็เลยยึดถือเอาตัวนั้นเนี่ยอันอย่างลืมชื่อไปแล้วนะง่ายน้อยเดียวก็ลืมไปมันเป็นยังมันย้อนไปความเข้าความแตกความจำความจำความจำความคลี่กับว่าใช่เพิ่งบอกว่าเพิ่งคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมคือครับตัวนี้นะพระเจ้าว่าจะออกไปบิณฑบาตก่อนแต่เพื่อนหมอน้องของพระเจ้าแสดงธรรมก่อนพระเจ้าว่าจะออกไปสามเตื้อก่อนพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เพื่อนบอกว่าสัตว์แต่ว่าหูสัตว์แต่ว่าหูนั่นนะสุทธิยามปัจจัยนะวักกะลิกับปัจจัยวักกะลิกับปัจจัยความจำมันเพียงเลยคือเอาไปมาก็คือด้วยการที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีนะจะได้รับเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สำเร็จเร็วฉับพลันแล้วก็ในที่สุดก็ปิ้งมันนุ่งห่มอย่างเก่าก่อนมันเป็นพระสงฆ์เลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไงอ๋อตัวนี้นะครับได้สำเร็จพระอรหันต์ก่อนที่จะไปเป็นชีเปยน่ะเป็นชีเปยมาแล้วไงอ๋อเป็นชีเปยมาแล้วเป็นปีชีเปยมาแล้วได้ทีนี้ไปได้ยินคำได้ยินสอนพุทธเจ้าแม่นไปปามพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าไปบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เส้นทางพ้นทุกข์ที่ว่ามันเป็นชีเปยนี่นะแม่นไม่ใช่เนอร์อย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่นอยากฟังธรรมจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าบ่ตันเตื้อจะไปคุมเข้าก่อนจะไปออกไปคุมเข้าก่อนจะไปฟังเตื้อบอกว่ารอก่อนบ่ได้ขอสามครั้งขอถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าพุทธเจ้ามาเดี๋ยวผมตายก่อนเนี่ยไหนขอแสดงประเดี๋ยวนี้ไอ้เนี่ยพุทธเจ้าห้ามสามเตื้อพระองค์แสดงพุทธเจ้าว่าถ้าทำแบบพระกัลลีกับมูนาเพราะว่าสัตว์แต่ว่าโฮเนอร์ลืมไปแล้วของจำหมดเตี้ยงพระกัลลีบอกว่าไม่ความพายเดียวมันจะเสียมันจะเสียหายอายุติวจีของว่าคือชื่อมาเอาละเอาว่าบุคคลคนเนี้ยเป็นของพระสงฆ์เนี่ยเพื่อสำเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าขอฮือสัตว์แต่ว่าหูถ้าอนาทำฮือสัตว์แต่ว่าหูในยตนะต่างๆนี่แหละได้ยินหูตาได้หันหูได้ยินหุ่นดังได้ดงกลิ่นนะกายสัมผัสยินย้อนลิ้นก็หูว่าลิ้มรสอันหยังครับใจมีกำขึ้นใจคือว่ากายนี่หูว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งครับใจมีกำขึ้นควบคุมใจตัวเก่าไว้พกประตูเนี่ยสัตว์แต่ว่าหูแล้วก็ปล่อยลงก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีอันนี้เทียบแล้วก็คือเพิ่นบำเพ็ญมานักละมันใกล้จะบรรลุแล้วเพียงแต่ไปไขปริศนาเพื่อเห็นหน่อยแม่นอันนี้มันผลน้ำไม้ได้มาสุกเต็มที่แม่นเราจะเทียบกับดอกบัวหลอดที่สามหลอดที่สี่หลอดที่สี่หลอดที่สามเออหลอดที่สี่กันหลอดที่สองเนื้อยากอันนี้หลอดที่สี่พอเจอปุ๊บก็สำเร็จแล้วนี้หลอดที่หนึ่งปนน้ำหลอดที่สองปริ่มน้ำหลอดที่สามดำน้ำหลอดที่สี่พุทธิอันนี้รอตะวันสองแล้วมันจะบานนะดอกพระพุทธเจ้าเตะปุ๊บก็บานแล้วนี้อันนี้ดอกที่หนึ่งเลยน้อยเดียวเป็นอันน่ะเอ้ยเวลาจะเสี่ยงแล้วเปิดสายนอกเปิดสายเอาอันนี้เปิดสายรวยนอกสถานเปิดสายเจ้าหน้าที่เนอะ
ก็สายสถานะเนอะ052010084โทรเข้ามาได้ในจุดนี้เนาะท่านผู้ฟังฟังจากที่ไหนสถานีใดก็โทรศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโทรเข้ามาได้เนอะตอนนี้052010084นี่หมดเนอร์เจอเนอร์สถาน052010084ผมก็มาอุจาเนอร์สถานสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะในค่ำคืนวันนี้เจริญพรเออพระพุทธเจ้าให้ประณีฝากเป็นเจ้าให้ประณีฝากเนอร์ทำบังคูจดไว้ครับโมทนาเนอร์ไม่ปานีเนอร์เอาชัดเจนเลยนะเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอร์โมทนาสามตนต่างองค์นะเจ้าสาธุสาธุเนอร์เจริญพรเนอร์สาธุสาธุ052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์สภาสาธุชนทั้งผู้ฟังติดตามฟังค่ำคืนวันนี้จดเอาไว้นะเจริญพรกับการละวันกันครับพี่อ้างครับผมป้ากันปัจจันพุทธนะครับวันที่สองสี่พี่ไอ้เหยมันเริ่มถึงสองเอ็ดถึงสองสี่นะครับสองเอ็ดสองสองสองสามสองสี่เนาะพี่ไอ้เนาะไปไปแล้ววันเจ้ามันไปวันที่สองสี่เป็นวันมาฆบูชานะครับก็นั่นนะไปไปนะจะไปไปตั้งเพศกับมีงานมาจนกันสี่งานกันนะสามสี่งานสองงานสามงานกันผมฟังได้หมดนะครับเนี่ยโดยหมอกรีดิโอเราพี่ไอ้เนาะอยู่ดีมีสุขเนี่ยพี่ไอ้เนาะกราบนมัสการครับสาธุสาธุ052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์เจริญพรเขาปากเขาปากกำลังจะยังจะทำไปไม่ได้ไม่แสงทองไม่แสงทองเนาะชัดเจนนี้นะจ๊ะอยู่ดีมีสุขเนาะไม่แสงทองเนอะสาธุแม่แสงทองเนอร์บ้านฝังตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาปุ่นนะเจริญปอนสาธุดาวจางเลยฟังนะจ๊ะมีคุยอินเนอร์มันตอนนี้มันได้ตายมาจากตะกำไปมองเต้าเนี่ยไปโจมมองเต้านะจ๊ะอ๋อเป็นยังแม่มาฟังย้อนหลังก็ได้เสียจ้ะคนเท่าคนเสียอยู่ดีมีสุขไหมเนอร์ยากจ้ะยากจะมาจ้ะอ๋อไปสาวได้สามองนะจ๊ะสาธุสาธุเนอร์052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์เจริญพรเจ้ากับไม่จ่าเจ้าทำท่าอาจารย์ทำท่าครูจนต่องตนเนอะแม่สายพินเจ้าขอบคุณเนอะที่รู้มาทำคำสอนเลยเนอะขออนุโมทนาสาธุบุญเกิดทำท่าครูสมหวังจนจิ้มเลยเนอะขอบคุณนะแม่เนอะได้บุญด้วยกันหลายๆเจ้ากับไม่จ่าเจ้าสาธุสาธุ052010084 052010084เจริญพรท่านตาท่านพระครูเจ้าสาธุจากองค์พระเจ้าไม่ฉลาดเนาะจ้าไม่ฉลาดใจซ่อนนะเจ้าใจซ่อนอยู่ดีมีสุขนะไม่ฉลาดเนอะจ้าทางขอบคุณดีนะเจ้าสาธุ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 052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์052010084เตรียมต่อจดไว้ทีละตัวทีละตัวเนอร์เจริญพรกลับไปสาธุ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 นี่สิคุณนี่สิคุณไหมครับแม่จ้าแม่ฟังคุณแม่ชัดเจนดีจ้าโมทนาเนอะแม่เนอะอยู่ดีมีสุขบุญทักษะเนอะจ้ากำลังใจเนอะสาธุสาธุจ้ากับไว้สาเจ้าสาธุสาธุ052010084เจริญพรเจริญเจริญพรรักษาครับจันจ้าสาธุนี่แม่อย่างไรสาธุสาธุเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนี่แม่เหรออะไร
ม่เลือนแสนต่อวันหนึ่งไม่เลือนไม่เลือนไม่เลือนบ้านแสนต่อจำเสียงพ่ออยู่ดีมีสุขุมสันต์สันต์แม่แม่บ้านหันข้าวหวานเลยเดือนเลยหันที่ไหนหันที่ไหนลูกก้าอ๋อลูกที่ปฏิทินก้าลูกนะปฏิทินก้าอ๋อปฏิทินแม่แม่หันมาแล้วค่ะพระพุทธศาสนาก็ได้หันพระพุทธกัลยาก็ได้หันแล้วได้หันแล้วเออดีแล้วดีแล้วเจ้าขึ้นสีขาวเนาะหันปฏิทินจ้าเออนั่นปฏิทินแม่แม่แม่บุญนะอยู่ดีมีสุขนะต้องขอขอบคุณหลวงปู่ดอยแม่แม่แม่คนจัดทำปฏิทินขึ้นมาเนาะจัดรายการทุกเจ้าจัดรายการไปลงปฏิทินลงทั้งหมดเลยแม่แม่เจริญปอนต้องการเจ้าท่านพระครูสามตนสามองค์ไม่ฟังอยู่เลยอย่าต่างต่างไม่น้อยอุตรดีเป็นไรแม่น้อยเจ้าแม่น้อยอุตรดีเป็นไรแม่น้อยสุขเนอะแม่น้อยเนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่ฟังชัดเจนมีเนอะพระเจ้าสาธุเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่ฟังเจ้าสาก็สรุปนะแม่น้อยกูทุกดีคือเมืองลำปางเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาข้าพระอาจารย์ทั้งสามตัวสามองค์ข้าแล้วนี่ไปที่ไหนแน่พ่อเห็นแล้วประเทศปนังแดงแล้วจะมานั่งข้าพระอาจารย์เออปนังประเทศมาแล้วตัวแทนจะมานั่งเลยนะต้นใจแหกนะครับโอ้เทศมาดูฉลาดประโยชน์เราฟังไปทำไปพิจารณาไปจำถือสินเทรับเลยกันเขาอยู่ในกินในทั้งในภูมินอกค่ะมีความสุขความเย็นนี่นอกใจนะครับดีแล้วดีแล้วอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะกำลังใจทั้งทักทางอาจารย์ทั้งสามตัวสามคนครับขอให้อยู่ดีมาช่วยกันยอมเป็นผู้ลงใช้แล้วก็ตามไปนะครับเนอะไปสาขาบางแล้วความดีนะครับสาธุสาธุบุญทักษะในพรเออ052 010 084โทรเข้ามาเนอะฟังทาง Facebook พอดนี้ก็โทรเข้ามาได้เจริญพรเจริญสัจจาพระอาจารย์พระครูทั้งสามรูปสามองค์เจ้าแม่สีทองแม่สีทองชัยประการเจ้าฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่เนาะบุญทักษะในเมนเนอร์ฟังพระบาทดลเนาะสาธุแม่สีทองขอขอบคุณก็เลยที่เอาแม่แม่เนาะหลวงพ่อแม่ตาทำสูงนะเจริญพรพระสาขาพระสาขามีที่ไหนตั้งได้พ่อวินจับจิ้งเล็กเนาะพ่อพ่อวินพ่อวินมาสั่งคิดเล็กครับอยู่ดีมีสุขพ่อวินเนอร์ครับครับพระเจ้าครับสาธุปวินบรรสันคิเล็กเอาใส่ต่อไป052 010 084เจริญพรพระเจ้าครับจากที่ไหนทั้งได้แม่อูปาจ้าลีจ้าปาจ้าเออนั่นไม่ไปเนี่ยอย่างพูนบ้านแม่มีอยู่ประทับหลวงเจ้าอยู่ใกล้พานามกะอำเภอลีนะใกล้ลีจ้าเออแม่ชื่ออย่างก็อำเภอขันนาอยู่บ้านไหลจ้าอ๋ออยู่บ้านไหลจ้าบ้านไหลจ้าตำบลกับไหลจ้าแล้วก็ค่อยหันไปไหนแล้วก็หนามเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าตั้งอยู่บ้านลีนะคนฟังนั่งว่าไรต้าลีอ่ะมันต้ามันจะมากมันกับข้าวางกับหลายมันแหละอย่างนี้น้องกับหัวกันก็นั่นกะบอกคนเนอร์แมนเนอร์นะมันโอ้คือวันนี้จะเป็นหลายครั้งแล้วมันติดยากอยู่ดีมีสุขนะแมนเนอร์ติดยากมากนะคุณทักษาเจริญพรศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เจริญพรเนอร์สถานเนอร์โทรเข้ามาอุจากันในค่ำคืนวันนี้อุจาเอาเจริญพรเจริญพรครับผมท่านที่ไหนตั้งได้คุณแม่สมเพชรปนน้อยครับครูเลี้ยงเจริญครับโอ้ปนน้อยสมเพชรกะ
ครับผมบ้านไหนก็บ้านไหนก็พ่อบ้านแทนอำเภอภูเพียงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะพ่อเนาะอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะพ่อหน่อยส่งฟังนักหน่อยจังหวัดน่านฟังนักอยู่ก้าว่าครับเมาว่าจะโถหูบุกไข่ติดจะมีหูเลยเออดีแล้วพ่ออยู่ดีมีสุขเนอะครับผมสาธุเจริญพรนะพ่อเนอะโอ้มึงน่านนี่ก็ฟังนักเหมือนนะเอ้าน่านนะลงมาทางแป้แล้วมีก็ทางแป้มีก็เข้ามาทางแป้ลำปางเชียงรายเข้ามาเจริญพรเอาไปสาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าเออที่ไหนแม่ทางใดชื่อหยังแม่ติ๋มอยู่บ้านอุโมงค์นะเจ้าเออแม่ติ๋มได้หนึ่งสายแล้วแม่ติ๋มเฮ้ยแต่เจ้าก็โทรมาเนาะอย่างนี้แม่อันฟังเดินดินถิ่นนั้นนาเนอร์ชัดเจนดีนะเจ้าโอ้เดินดินถิ่นนั้นนาเพิ่งเปิดคืนเออค่ำคืนวันนี้นุโมทนาเนอร์แม่เนอร์พระพุทธเจ้าสามองค์สามชาตินะเจ้าสาธุเดินดินถิ่นนั้นนาผมพอดมนี่บรรทุ่งดีโอเอา0520104เจริญพรเนอร์ทำไมจ้าท่านพระอาจารย์ตากตนสามองค์เจ้าแม่คำบ้านตันควางตำบลสีเคยอำเภอเม็ดใจจังหวัดพะเยาเจ้าทั้งคืนดวงดีเรดิโอกระแพงแม่ใจเจ้าดวงดีเลยดีโอเนาะฟังกันจัดนักเลยเจ้าฟังนักเออนั่นลูกไปแล้วนั่นลูกไปแล้วลูกไปแล้วเข้ามาใหม่อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ลูกไปแล้วนั่นเอาเข้ามา0520100084เจริญปอนเจ้าสาธุเจ้าพระคุณเจ้าทั้งสามลูกสามตนฟังอยู่นะเจ้าเมืองฝางเจ้าเมืองฝางแม่อย่างก็เจงหัวลินก้าเจ้าแม่ละเออเจงหัวลินเนอแม่อย่างก็แม่บบอย่างก็แม่จันทร์สีแม่จันทร์สีด้วยเอ้าอยู่ดีมีสุขแม่จันทร์สีเนอะเอ้าสาธุเจ้าสาธุ0520100084เจริญพรเรียนเชิญเข้ามาเลยเนอะสถานเนอะจดไว้เจริญพรไว้สาธุเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ของคำบัตรีเนอะแม่ทกศ.อ๋อแม่กองคำอำเภอลีพุ่นน้อหลังทกศ.แม่เขาฟังกันหลายเหมือนกันเนาะนี่ลีดีเนาะฟังก็ฟังครูบรรพุกเจ้าเลยเออดีแล้วแม่ดีแล้วอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุสาธุวันที่10พุ่นน้ออำเภอลีนี่พุ่นเนอวันที่10เนอบ้านดอนแก้ววัดดอนแก้วนะบ้านนาโมนตะบนนาไซเนอ052010084 0520ไม่อยู่เขื่อนยางใช่ป่ะที่ไหนก่อเขื่อนยางเนาะบ้านเขื่อนยางเหรอแม่ชื่ออย่างก็แม่อย่างก็แม่สีเอาแม่สีบ้านเขื่อนยางพื้นเมืองจังหวัดลำปางอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอศูนย์052010084เดี๋ยวเจ้าดูมันจะโทรมาติดกรรมจำชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวเจ้าวันบ้านเขื่อนยางโทรมากรรมเจริญพรพระพุทธเจ้าอาจารย์เออนั่นที่ไหนตั้งใดหาจำบ่ค่อยได้เจ้าชัดเจนดีเนาะแม่ชื่ออย่างก็แม่จินจิลาเจ้าโอ้แม่จินจิลาเนอบ้านปินอำเภอดอกคำไทอำเภอดอกคำไทแต่ว่าเขาย้ายเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอนี่เก่าแก่แต่เนอนี่เก่า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 เบื่อมานานนะครับติดตามตลอดบุญรักษาแม่เนอะกับไอ้ป้าเจ้า
แม่จินจิรันนี่เก่ากึกแต่กันตั้งแต่เริ่มเข้ารายการมาในโต๊ะวันที่สามมาตลอดเจริญพรเจริญพรตินแล้วเจริญพรฮัลโหลฮัลโหลเจ้าหลานโทรคือก้าแม่เจ้าเจ้าหลานโทรคือน้ำเจ้าหลานนี่หน้ากับแม่ชื่อหยางอยู่ที่ไหนตั้งได้แม่แม่แก้วอยู่เจ้าซ่อนนี่ค่ะอ๋อแม่แก้วบ้านเจ้าซ่อนเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่แก้วเนอะเจ้าเต็มอกเต็มใจเนาะเป็นอู้เนาะเต็มอกเต็มใจใช่ครับเต็มใจที่เขาพังนอนพังอยู่บุญรักษาเนอะแม่เนอะแม่แก้วเนอะเจ้าแก่ซ่อนเมืองปานลำปางนะเจ้าเจ้าบุญรักษา0520104084 0520104เจริญพรสาเจ้าอาจารย์เจ้าท่านครูเจ้าจำตุกสามองค์เจ้าเมนิดหงาบอกเป้านะเจ้าเมนิดบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าอยู่ดีมีสุขนะเมนิดเนอะฟังอยู่เจ้าเจ้าก็ฟังเมื่อคืนเมื่อคืนมาฟังสาธุเนอะสาธุเจ้าทุกโตทุกองนะเจ้าสาธุสาธุเอา0520104เจริญพรเรียนเจริญเนอะเจริญพรพระเจ้าท่านพระสาที่ไหนตั้งได้แม่พระเจ้าแม่ฟองจันทร์กริยาท่านไปควังเจ้าแม่ฟองจันทร์เนอะธรรมครูแม่ฟองจันทร์พระเจ้าฟังดวงครูวันติดฟังกูวันติดเนาะมันนี่มันเนาะแม่นแม่นพระเจ้าผู้ฟังส่วนกุ้งงกุ้งขวัญทำอะไรทีแต่เจ้าบ่หลับไม่โทคนนี้มันคืออกคือใจแต่ทำไมก็ได้ยินเสียงเป็นสวดมนต์อย่างสะบัดเศษไปวดเป็นบทนะสวดมนต์อย่างจะได้กระเจ้าก็ได้ครั้งทุกทั้งทุกคนแต่กระเจ้าประจำแต่มันวดก็ได้ใครมาใครโทรมาถามว่าต้นหาว่าคนท่านถ้าสมมติว่าคนที่เขาจะเสียอายุไปเนี่ยเขาต้องเคลียต้องเตรียมทั้งไว้ในกระเป๋าไว้ถ้าไปเสียน้อยจะไปซื้อเข้าบ้านเขาจองคนมันมีแค่กระเท่าต้องเตรียมบุญที่ตัวเก่าได้ทำไว้ต้องหมั่นนึกแม่เฮ้ยบ่ใช่เตรียมสตางค์ไว้นักน้อยบ่เกี่ยวแล้วเนอะเขาข้าเจ้าก็ว่าเขาก็เอาใจหมดนะสอดสองร้อยเอาไว้ใช้เคลียเขาติดตัวเขาเองไปยาวจะเนี่ยอย่างอยู่ไหนทำในหอเนี่ยบ้านจองห้องหอเขาเตะก็วิ่งไปเรียกพิการข้าเจ้าบริษัทเจ้าอย่างอย่างก็จะได้เอลจะถึงงอกของก้อนได้ไปไหนอ่ะพระเจ้าก็นึกถึงอาวุธกินตานถึงพระเจ้าได้ค้าทำมาถ้าเป็นตรงนี้จะสอนว่าหน้าไม่เห็นเจ้าวันศีลวันพระทุกวันศีลทุกวันพระพุทธศาสนาขวดแหล่งข้าเจ้าบอกเคยขาดทั้งทางสาขาเจ้าดีอนุโมทนาเนอะแมเนอร์ข้าเจ้าก็ธรรมะเป็นที่จังที่เปิดวนดีแล้วดีแล้วตากไปสาท่านพระอาจารย์เนอะเจ้าทั้งสามตนสามองค์เลยเถอะเนอะสาธุสาธุสาธุโทรเข้ามาเนี่ยสถานที่จริงก่อนจะจากโลกนี้ไปได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่สองสามแสนได้อยู่เจริญพรกราบวิสาเจ้าทั้งสามรูปเจ้าเจริญพรนี่ตังลีก็หาเสียงเนี่ยฟังจากโทรจากเมืองลีฟังกลิ่น 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลีจ้าโอ้สาธุบ้านบ้านใหม่ศรีวิไลเนาะแม่เดี๋ยวก่อนเนอะบ้านใหม่ศรีวิไลเนาะแม่เนาะชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะแม่เนอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลืมชื่อไว้แม่ๆเดี๋ยวก่อนเนอะจำไม่ได้หรอจำชื่อบ้านได้เดี๋ยวก่อนเนอะแม่ยังก็เดียวแม่ยังแม่ยังก็เนาะแม่แม่มะลิวานแม่มะลิวานแม่มะลิวานเออเปิ้นโทรมาแต่ก็นะวันนี้เปิ้นโทรติดเนอะเนาะจ้ากระไรสาธารท่านสาธุเนอะเขาฟังนักวัดทันรีแม่ฟังมากเจ้าเออดีแล้วอนุโมทนาเนอะแม่เนอะที่ตามฟังตลอดอาจารย์สาธุสาธุเจริญพรเนอะ
กราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุเอาเข้ามาเนอร์052-010-084เจริญพรพระสาเจ้าเจริญพรเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่แม่น้อยบ้านตาโทกตำบลหนองผายอำเภอเมืองลำปางเจ้าอ๋อแม่น้อยบ้านตาโทกเนอร์บ้านตาโทกอำเภอเมืองลำปางตำบลกูเหรอจำในสะพานเหรอท่านกาเจ้าหมดแล้วนะรุ่นนี้นะเจ้าคนดารุ่นนี้เนาะเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าเอาใส่สุขอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามเนอมั่นใจทั้งสามเนอสาธุแม่น้อยบรรตาโทกเนอมรดนาสาธุเนอบุญทั้งสามบุญทั้งสามเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุที่ไหนตั้งได้ก่ออันนี้เรามาจากไอ้บ้านสันยาตำบลศรีกามาเพิ่มในชั้นจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้บ้านอะไรเนี่ยบ้านสันปัสสักสันยาเจ้าสันปัญญาเจ้าสันยาเจ้าสันปัญญาสันปัญญาอีน้อเจ้าสันนายาวตำบลศรีอ๋อสันมายาวนายาวสันนายาวก็แม่นายาวเจ้าอ๋อนายาวสันนายาวตำบลแม่คำกาตำบลสีกำเจ้าตำบลสีกำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้แม่โทรมาครั้งแรกกันเนี่ยเจ้าครั้งแรกเลยเจ้าโอ้แถวนั้นเพิ่นฟังว่าแม่ชื่ออย่างก็แม่สำอางเจ้าแม่สำอางเราฟังกันอยู่เจ้าโอ้อังกะแม่อยากจะถามมาเจ้าว่ามาแม่ว่าลูกเบาของแม่ที่ว่าเพิ่นตายกินยาอย่าละที่นี่แม่จะตามกู้เข้าไปหาแล้วก็เพิ่นบอกว่าถ้าสมมติว่าจะตานเขาเข้าหาสีไฟหงนี่ต้องมีมนต์ตุ๊กไปนอกวัดเดียเจ้าจังแม่นก็เจ้าเออนี่ปัญหามา